สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ปักหมุดจะนำเรื่องราวของกฎแห่งกรรมมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังเรื่องแรกพร้อมๆกันครับเจ๊กขายปลาบ้านผมอยู่ใกล้ตลาดผมจึงเติบโตมาท่ามกลางความบ้าความสับสนของมนุษย์หลายรูปแบบบริเวณย่านตลาดเมื่อก่อนนั้นใครๆก็รู้จักเจ๊กหมงเพราะเจ๊กหมงก็จัดว่าเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งในย่านนั้นเจ๊กหมงมีอาชีพขายปลาซึ่งก็นับว่าเป็นอาชีพสุจริตอาชีพหนึ่งแต่จะเป็นเพราะผลกรรมหรืออะไรก็สุดจะยังรู้ได้ชีวิตบ้านปลายของแกจึงได้มีอันเป็นไปดังเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เจ๊กหมงอพยพมาจากพังงาซึ่งครั้งแรกที่อพยพมานั้นอายุก็เพิ่งจะ 17-18 ปีโดยมาเป็นลูกจ้างโรงส่งน้ำแข็งอยู่พักหนึ่งแต่ความที่เจ๊กหมงเป็นคนที่หัวการค้าดีและมีความขยันหมั่นเพียรเหมือนกับชาวจีนทั่วไปคือนอกจากจะหัวดีและประหยัดแล้วยังมีความอดทนเป็นเลิศเพราะการอยู่ตลาดได้พูดได้คุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามันสมองที่ดีอยู่แล้วจึงมีการพลิกแพลงไปได้หลายอย่างแต่ละอย่างก็เกี่ยวกับการค้าทั้งนั้นเจ๊กหมงเป็นลูกจ้างอยู่ 2-3 ปีก็รวบรวมเงินได้ก้อนหนึ่งจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นลูกจ้างโรงน้ำแข็งแล้วไปซื้อปลาตายที่เขาเหมาขายถูกๆมาขายโดยใช้ผ้าพลาสติกที่มีอยู่ผืนหนึ่งปูแล้วก็เอาปลาเทรวมกันเป็นกองปากก็ร้องชักชวนให้ลูกค้ามาซื้อแรกๆแกก็เที่ยววางแมะตรงโน้นแมะตรงนี้ทีตามหน้าร้านที่เขาขายของที่ตรงไหนว่างก็ตั้งใครไล่ก็ไปหนักๆเข้าแกก็เข็นรถขายกิจการของเจ๊กหมงก็ดีขึ้นเป็นลำดับแค่ปีกว่าๆก็มีฐานะดีขึ้นจึงเซ้งแผงขายของไว้แผงหนึ่งจากการที่เคยขายปลาตายก็เปลี่ยนมาขายปลาเป็นโดยไปรับปลามาขายถ้าคนซื้อให้ทำก็จะทำให้เสร็จพอฐานะทางการเงินดีขึ้นเจ๊กหมงก็แต่งงานกับแม่ค้าในตลาดชื่อเสียมซึ่งก็เป็นคนจีนเหมือนกันและก็สอนให้เมียทำปลาก็คือฆ่าปลานั่นแหละต่อมากิจการของเจ๊กหมงก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งซื้อตึก2คูหาได้หลังหนึ่งพร้อมทั้งยังมีบ้านหลังใหญ่อีก1หลังผมรู้จักเจ๊กหมงก็เมื่อตอนแกมีลูกสาว2คนคนโตอายุ17ปีซึ่งอายุมากกว่าผม2ปีทุกวันตัวเจ๊กหมงและลูกเมียจะช่วยกันทำปลาขายซึ่งก็ได้กำไรจากการขายปลาวันละมากๆและก็แน่นอนเมื่อได้รับเงินจากการขายมากก็ย่อมจะต้องทำลายชีวิตสัตว์วันละมากๆด้วยเช่นกันการฆ่าปลาของเจ๊กหมงนั้นก็เหมือนกับพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปแต่เป็นปลาดุกปลาช่อนก็จะใช้เหล็กแหลมเจาะที่หัวปลาก่อนเพื่อไม่ให้มันมีแรงกระโดดถ้าตัวไหนกระโดดออกมาจากกะละมังก็จะจับหักคอแล้วโยนเข้าไปในกะละมังอย่างเก่าพอมีคนสั่งซื้อปลาเจ๊กหมงจะเอาไม้หรือสันมีดทุบหัวปลาปลาเจ้ากรรมก็จะชักดิ้นชักงอด้วยความเจ็บปวดเสร็จแล้วก็จะใช้มีดขอดเกล็ดแล้วสับตัวมันออกเป็นท่อนๆชั่วเดี๋ยวเดียวปลาตัวนั้นก็จะกลายเป็นเนื้อชิ้นๆทั้งที่ยังเต้นระริกนอกจากปลาแล้วเจ๊กหมงก็ยังขายปลาไหลขายกบและตะภาพอีกด้วยการฆ่าปลาไหลนั้นก็เป็นวิธีการง่ายๆแต่ดูแล้วก็เกิดการสังเวชสลดใจยิ่งนักกล่าวคือแกจะเอาหัวปลาไหลไปเสียบกับตะขอแหลมแล้วก็ใช้แกลบหรืออะไรไม่รู้รูดที่ตัวปลาไหลก่อนเพื่อไม่ให้มันลื่นแล้วก็เอามืออีกข้างนึงจับหางปลาไหลไว้อีกมือนึงก็ใช้มีดที่คมกริบ
จดที่คอปลาไหลแล้วก็กรีดลงมาเป็นทางยาวเกือบถึงหางพอกรีดเสร็จแกก็โยนเข้าไปในกะละมังอีกปลาไหลเมื่อถูกผ่าท้องก็จะดิ้นรนอย่างเจ็บปวดแต่เพราะมันเป็นปลาไหลถึงมันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ไม่ส่งเสียงร้องออกมาเจ๊กหมงจึงไม่ได้ยินเสียงร้องอันหวยหวนของมันกบก็เป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่ต้องตายอย่างทรมานโดยถูกจับไว้ในกะละมังที่หุ้มด้วยเชือกตะข่ายกระโดดกันหยองแหยงหยองแหยงอยู่ในนั้นถ้ากบตัวไหนกระโดดออกมาก็จะโดนจับหักคอแล้วโยนกลับเข้าไปในกะละมังอย่างเดิมส่วนวิธีฆ่ากบของเจ๊กหมงนั้นแกจะเอามีดผ่าท้องกบและควักไส้ออกมาซึ่งกบบางตัวแม้โดนควักตับไตไส้พุงออกมาก็ยังไม่ตายทันทีน่าจะทำตาปริบๆก่อนจะปิดเปลือกตาลงสิ้นใจตายการฆ่าตภาพนั้นก็จัดว่าเป็นการทรมานสัตว์ที่โหดร้ายอีกเช่นกันซึ่งผมเองก็นึกไม่ออกว่าคนที่ชอบกินตภาพถ้าได้มาเห็นการชำแหละการทำตภาพแล้วยังจะกินเข้าไปลงได้ยังไงเพราะการฆ่าตภาพนั้นจะต้องเอาเหล็กแหลมทิ่มหัวตภาพให้มันติดกับพื้นแล้วก็ใช้มีดตัดคอมันตภาพส่วนมากโดยเฉพาะตัวใหญ่ๆบางตัวเหมือนกับรู้ว่าจะถูกฆ่าแต่เพื่อรักษาชีวิตของมันมันจะพยายามหดหัวเข้าไปแต่เจ๊กหมงแกก็มีวิธีที่จะทำให้ตภาพโผล่หัวออกมากล่าวคือเอาเหล็กแหลมทิ่มที่ปากตภาพซึ่งพอมันเจ็บมันจะโผล่หัวออกมาเจ๊กหมงก็ใช้เหล็กแหลมทิ่มลงไปที่หัวมันแล้วก็ดึงออกมาตภาพก็จะพยายามดึงหัวให้หดเข้ามาเพื่อรักษาชีวิตน้อยๆของมันแต่เจ๊กหมงก็จะเอาเหล็กแหลมอีกอันปักลงไปที่หัวมันแล้วก็กดแน่นติดกับพื้นผู้ช่วยอีกคนก็จะจับตัวมันไว้ตอนนี้ตภาพจะพยายามดิ้นอย่างเจ็บปวดโดยมันจะตะกุยขาทั้งสี่ข้างอย่างสุดชีวิตเมื่อทำอะไรไม่ได้แล้วมันก็ได้แต่เหลือบตามองยังกับจะอ้อนร้องขอชีวิตแต่ก็ไม่ได้รับความเมตตาปราณีจากผู้ที่มีอาชีพนี้ดังนั้นเจ๊กหมงจึงรีบใช้มืออีกข้างเอามีดตัดลงไปที่คอตภาพจนขาดเพียงแค่นี้ตภาพก็สิ้นฤทธิ์ดิ้นกระเดวกระเดวเพียงชั่วเดียววิญญาณก็ออกจากร่างผมก็ถามเจ๊กหมงว่าไม่กลัวบาปเหรอแกก็หัวเราะแล้วบอกว่าสัตว์มันเป็นอาหารของเราถ้าไม่ฆ่ามันแล้วเราจะกินอะไรผมก็ได้แต่นิ่งอึ้งคิดดูแล้วมันก็จริงถ้าเราไม่ฆ่ามันมนุษย์อย่างเราจะกินอะไรถ้าไม่มีเจ๊กหมงไม่มีคนขายปลาพวกเราก็คงจะต้องลงมือฆ่ากันเองน่าเห็นใจเจ๊กหมงเพราะนี่ก็เป็นอาชีพของแกเจ๊กหมงและครอบครัวฆ่าชีวิตสัตว์ไปไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชีวิตกิจการของแกก็รุ่งเรืองด้วยดีตลอดมาจนกระทั่งปีนั้นอยู่ๆเจ๊เสียมเมียเจ๊กหมงก็ท้องทำให้เจ๊กหมงดีใจมากเพราะนึกอยากได้ลูกชายสืบสกุลสักคนจึงได้เที่ยวคุยกับใครต่อใครว่าลูกคนนี้ต้องเป็นผู้ชายเจ๊กหมงเฝ้าแต่นับวันเวลารอให้ลูกเกิดมาอย่างกระวนกระวายใจแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงวันนั้นเจ๊กหมงหยุดขายปลาไปหนึ่งวันเพื่อจัดงานฉลองให้ลูกรีบจัดแจงแต่งตัวไปโรงพยาบาลอย่างดีใจพอไปถึงก็รีบเข้าไปดูลูกแต่ครั้นได้เห็นลูกคนเล็กเท่านั้นก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกเพราะเด็กที่เกิดมานั้นหัวโตเบ้อเร่อเทอหน้าตาก็ตลกและน่าสมเพชเหมือนกับเด็กหัวโตที่เขาเอามาออกงานวัดเพื่อขอความเมตตาที่คนน่าจะโยนเศษเงินมาให้เจ๊กหมงกลุ้มใจแทบบ้ามองลูกอย่างเกลียดชังเพราะเกิดมาผิดผู้ผิดคนเหมือนกับจะประจานความชั่วร้ายของพ่อแม่แต่ในเมื่อเกิดมาเป็นลูกแล้วก็จำใจจะต้องเลี้ยงเจ๊กหมงกลัดกลุ้มเสียใจอยู่ประมาณ2เดือนความเสียใจที่มีนั้นก็กลับเพิ่มยิ่งขึ้นมาอีก
เพราะลูกสาวคนโตได้ตายลงไปอีกคนเนื่องจากขับรถเก๋งไปบวกกับสิบล้อร่างแหลกเหลวจนจำศพแทบไม่ได้เหมือนกรรมตามสนองลูกสาวตายได้ยังไม่ทันครบปีเมียก็มาตกบันไดคอหักตายเหมือนกับปลาที่แกเคยจับหักคอหลังจากที่เมียตายเจ๊กหมงก็เหมือนคนประสาทกินวันๆเอาแต่นั่งซึมแล้วก็กินเหล้าเมายาตลอดเวลากิจการค้าที่เคยรุ่งเรืองก็ถดถอยลงถูกคนโน้นคนนี้โกงกลับกลายมาเป็นคนมีหนี้มีสินในที่สุดก็ถึงกับขายบ้านที่มีอยู่สองหลังแล้วก็มาใช้หนี้จากนั้นก็อพยพไปอยู่ที่อื่นนี่แหละครับชีวิตเจ๊กหมงคนขายปลาหาเงินจนร่ำรวยซึ่งได้จากการเบียดเบียนชีวิตแต่ผลสุดท้ายชีวิตก็กลับกลายมาเป็นคนยากจนอย่างเก่าท่านผู้ฟังคิดว่านี่เป็นผลของกรรมจากการที่เจ๊กหมงขายปลาหรือเพราะเหตุบังเอิญกันแน่สำหรับผมไม่อาจจะออกความคิดเห็นได้น่าสงสารเจ๊กหมงนะครับทั้งที่ในส่วนตัวแกเป็นคนดีและอาชีพขายปลาก็เป็นอาชีพที่สุจริตแต่เพราะการเบียดเบียนชีวิตสัตว์จึงทำให้แกต้องเป็นไปถึงเพียงนี้สมกับคำที่พระพุทธองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้ว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดังในศีลข้อหนึ่งนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้เป็นเรื่องกรรมของตีครับเรื่องนี้หลวงพ่อประยูนในสมัยเป็นพระครูสุทธาจาคุณเจ้าอาวาสวัดบางเลนจังหวัดนครปฐมตอนนั้นผมยังเป็นเด็กๆอยู่ระยะที่ท่านได้พบกับเหตุการณ์เป็นตอนที่ท่านอยู่จำพรรษาอยู่ที่วัดบางเลนใกล้ๆกับคอกม้าคอกหนึ่งหลวงพ่อประยูนเล่าว่าก่อนที่ท่านจะมาพบเหตุการณ์ครั้งนี้ท่านได้รับอาราธนาไปเทศยกที่ตำบลใกล้เคียงกับกุยบุรีอยู่บ่อยๆการเทศยกนั้นผู้เทศจะต้องไปเทศติดต่อกันหลายวันจนกว่าจะจบเรื่องเช่นเทศพระธรรมเจ็ดคัมภีร์ก็ต้องไปเทศ7วันเทศเรื่องอริยสัจ4ก็ต้องเทศ4วันถ้าเทศในเรื่องอื่นๆก็อาจจะมากวันหรือน้อยวันกว่านี้ก็ได้จบเรื่องหนึ่งๆก็เรียกว่ายกหนึ่งปกติหลวงพ่อประยูนจะไปเทศตอนเย็นและจะกลับวัดประมาณ3ทุ่มพร้อมกับเด็กวัดแบกคัมภีร์เดินนำหน้าหนึ่งคนปกติท่านเป็นคนไม่กลัวผีแต่บางครั้งบางคราวก็รู้สึกหวาดๆอยู่เหมือนกันวันหนึ่งหลวงพ่อประยูนเทศจบประมาณ3ทุ่มก็เดินกลับมาวัดระยะนี้เป็นฤดูฝนทางเดินจึงเฉอะแฉะอยู่บ้างเนื่องจากเป็นคืนเดือนมืดเจ้าของบ้านนิมนต์ไปเทศจึงจุดไฟให้เด็กถือมาด้วยเด็กแบกคัมภีร์เดินถือใต้นำหน้าหลวงพ่อตามหลังพอใกล้จะถึงคอกม้าท่านก็มองเห็นคนเดินอยู่ข้างหน้าห่างทางที่เดินอยู่ข้างหน้าห่างๆ3คนพอสังเกตได้จากท่าทางที่เดินว่าเป็นคนจีนท่านจึงเดินกระชั้นเด็กเข้าไปและเร่งเด็กให้เดินเร็วขึ้นจะได้ตามพวกข้างหน้าได้ทันหรือมิฉะนั้นถ้าเขาเหลียวมาเห็นแสงใต้ก็คงจะหยุดรอเพราะการเดินทางข้ามมืดอย่างนี้เป็นอันตรายมากงูเงี้ยวเคี้ยวขออยู่ตรงไหนก็มองไม่เห็นไปเหยียบเข้าก็ถูกมันกัดพอดีแต่ก็น่าแปลกยิ่งหลวงพ่อกับเด็กเดินเร็วขึ้นคนข้างหน้าทั้ง3ก็ดูเหมือนจะยิ่งเดินเร็วขึ้นเหมือนกันถึงแม้ว่าระยะห่างที่ห่างกันจะกระชั้นชิดแต่ก็ยังไม่ใกล้เข้าไปอย่างที่หลวงพ่อท่านตั้งใจตอนนี้เพียงก็เห็นชัดขึ้นว่าทั้ง3คนนั้นคนเดินหน้าใส่เสื้อขาวนุ่งกางเกงจีนดำคนรองใส่เสื้อดำนุ่งกางเกงขาวคนเดินหลังนุ่งดำทั้งชุดคนทั้ง3เดินนำหน้าอาจารย์ไปห่างๆเช่นนั้นจนเกือบถึงคอกม้าจึงได้เลี้ยวลงจากทางไปซ้ายมือข้างหน้าเขามีคอกม้าขวางอยู่
พอเดินไปจนถึงคอกม้าเขาก็หยุดมองเข้าไปในเล้าพร้อมกับเอามือจับไม้คอกม้าตอนบนไว้แล้วก็ตีลังกาหายเข้าไปในคอกม้าทั้งสามคนแยกทางไปทางคอกม้าแล้วท่านก็หยุดมองดูเพราะคิดว่าเขาจะมาขโมยม้าแต่ก็แปลกว่าทำไมจึงกล้าทำต่อหน้าต่อตาคนอย่างนั้นและโดยเฉพาะต่อหน้าท่านซึ่งเป็นพระสงฆ์เสียด้วยแต่พอเห็นเขาตีลังกาหายเข้าไปไม่มีเสียงท่านก็ต้องตกใจจนตัวชาเหมือนกันท่านได้หันไปหยิบใต้จากมือเด็กแล้วก็เดินนำหน้าเข้าไปที่คอกม้าพอถึงก็ชูขึ้นส่องดูจนทั่วนอกจากม้าสามตัวจะร้องไปตามเรื่องของมันแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรพอกลับมาถึงวัดก็ส่งน้ำและเข้ากุฏิจำวัดนอนแต่ก็นอนไม่หลับภาพของชายทั้งสามที่ตีลังกาหายเข้าไปในคอกม้าก็ยังติดตาอยู่ตาท่านไม่ฝาดไปแน่เพราะเด็กที่ไปด้วยนั้นก็ยืนยันว่ามันก็เห็นเหมือนกันหลังจากนั้นท่านก็คอยฟังข่าวว่าจะมีใครถูกขโมยม้าบ้างแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรกันเลยพอถึงวันที่3ท่านก็รู้สึกว่าใจจะเอ็นเอียงไปในทางผีหลอกมากกว่าผลที่สุดท่านก็เห็นมีทางเป็นไปได้อีกทางหนึ่งคือแถวคอกม้ามีชาวจีนเลี้ยงม้ากันมากตัวไหนแข็งไม่ชนะพวกจีนจะฆ่าเอาเนื้อขายบางทีก็ขายเป็นตัวส่งไปจังหวัดต่างๆรวมถึงกรุงเทพด้วยมีทางที่จะเป็นไปได้ตามคำสอนของพระพุทธศาสนาก็คือที่เห็นนั่นเป็นวิญญาณของพวกเลี้ยงม้าหรือพวกฆ่าม้าขายนั่นเองเขาคงสิ้นชีวิตลงและคงกลับมาใช้หนี้กรรมหรือมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งตามอำนาจอกุศลกรรมของเขาจึงมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้แต่เป็นอย่างที่ท่านคิดไว้วันหนึ่งเหตุการณ์ต้องปรากฏแน่ๆวันหนึ่งหลังจากนั้นประมาณ5เดือนท่านได้เดินผ่านไปธุระทางนั้นอีกและได้หวนระลึกถึงเรื่องนี้ที่ยังติดใจของท่านอยู่พอคิดขึ้นได้ท่านจึงลองเดินแวะไปทางคอกม้านั้นอีกครั้งเหตุการณ์ก็ได้เป็นไปสมจริงอย่างที่ท่านคิดไว้ทุกประการตัวหนึ่งตอนหน้าขาวตอนหลังดำตัวหนึ่งตอนบนขาวตอนล่างดำและก็ยาวสลับกันเป็นทางๆอีกตัวหนึ่งดำหมดทั้งตัวลักษณะเหมือนกับที่เห็นจีนทั้ง3คนแต่งตัวในคืนที่เห็นนั้นทุกอย่างหลังจากนั้นมาเมื่อท่านพบกับผมหลวงพ่อก็เล่าเรื่องนี้ว่าโยมเอ๋ยเจ้าคนจีน3คนนั้นมาเกิดเป็นม้าจริงๆเหมือนกับอาตมาคาดไว้ไม่ผิดไม่ว่าเนื้อสัตว์ต่างๆรวมทั้งเนื้อม้าที่บางคนเคยกินมันไม่ใช่เนื้อมันโดยตรงหรอกนะพวกเรากินเนื้อคนที่ฆ่ามันขายเมื่อชาติก่อนนั่นแหละเดี๋ยวนี้พากันมาเกิดเป็นม้าให้กินเนื้อเถือหนังกินเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วรู้ไหมเดี๋ยวมาฟังเรื่องต่อไปครับเสียชีพอย่าเสียสัตว์เป็นคำขวัญที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งตามหลักของพระพุทธศาสนาก็เช่นกันความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นก็เป็นคำสอนหนึ่งในพระพุทธศาสนาซึ่งอันที่จริงแล้วคนเราจะเป็นคนดีได้ก็ต้องมีความซื่อสัตย์มีสัจจะเป็นนิสัยประจำตัวไม่ว่าจะเป็นบุคคลในศาสนาใดก็ตามเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ให้เห็นอย่างชัดเจนทีเดียวถึงการกระทำของตัวบุคคลที่ต้องได้รับผลของการตอบแทนของตัวเองไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วลุงศักดิ์เป็นหนุ่มใหญ่วัยเกือบ60ปีแล้วบุคลิกเป็นคนเปิดเผยอารมณ์ดีพูดจาเสียงดังฉะฉานรูปร่างสูงใหญ่
ใบหน้าคมคายมีรอยยิ้มอยู่เป็นนิดใครเล่าจะนึกว่าบุคคลผู้นี้จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงขนาดนี้จากคนที่ผอมแห้งใบหน้าเคร่งเครียดซีดเซียวมีสภาพทางสังคมที่ย่ำแย่เพียงเวลาไม่กี่ปีก็กลายมาเป็นเฒ่าแก่ใหญ่ไปแล้วเริ่มต้นชีวิตในวัยเด็กมีครอบครัวคนจีนที่มีฐานะร่ำรวยอยู่ครอบครัวหนึ่งได้ให้กำเนิดเด็กชายหน้าตาน่าเอ็นดูขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งเป็นธรรมดาของคนจีนย่อมจะดีใจมากที่ได้ลูกชายไว้สืบสกุลบิดามารดาจึงทุ่มเทความรักทั้งหมดลงมาสู่เด็กชายที่ใช้ชื่อว่าเด็กชายศักดิ์แต่เพียงผู้เดียวตลอดเวลาในวัยเด็กการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นไปอย่างดีที่สุดหากอยากได้สิ่งใดก็ไม่เคยได้รับการขัดใจจากพ่อแม่เด็กชายศักดิ์เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดช่างเล่นและไม่กลัวใครพอเริ่มเข้าสู่วัยเรียนบิดาจึงนำตัวไปเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพชีวิตช่วงนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยจากการที่เคยถูกตามใจอยู่เป็นประจำก็เริ่มถูกบังคับถูกวางระเบียบให้ทำในรั้วโรงเรียนแต่ก็ไม่ได้ทำให้นิสัยใจคอเปลี่ยนไปกลับกลายว่ายิ่งเป็นที่รักใคร่ของครูอาจารย์และเพื่อนฝูงเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นด้วยความที่เป็นคนรักเพื่อนและก็มีเพื่อนมากเด็กชายศักดิ์ก็เริ่มมีนิสัยแปลกขึ้นมาจากการที่เป็นคนที่ตั้งใจเรียนก็เริ่มหนีเรียนออกไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆบางครั้งก็ออกไปชกต่อยกับเด็กจากโรงเรียนอื่นบ้างทั้งนี้ถ้ามองกันแบบวัยรุ่นก็ไม่แปลกอะไรแต่ในสายตาครูบาอาจารย์และพ่อแม่เด็กชายศักดิ์แปลกไปมากจากเด็กที่เรียบร้อยก็เริ่มพูดจาห้วนๆกระโชกโฮกฮากโดยเฉพาะเวลาอยู่ในมุมเพื่อนฝูงจากเด็กชายกลายเป็นนายด้วยใบหน้าที่ขมขายบุคลิกที่สูงสง่าหนุ่มศักดิ์จึงเป็นที่หมายปองของสาวๆนิสัยอันใหม่ที่ได้มาคือความเจ้าชู้หนุ่มศักดิ์เริ่มมีแฟนและใช้ชีวิตแบบสนุกสนานเฮฮาไปจนเลยขอบเขตมีผู้หญิงเปลี่ยนหน้าอยู่เรื่อยๆแต่ถึงกระนั้นการเรียนของเขาก็ไม่เคยเสียเพราะความที่เป็นคนฉลาดอยู่แล้วและส่วนดีที่สุดของหนุ่มผู้นี้ก็คือการเป็นคนที่มีสัจจะรักษาคำพูดอยู่เสมอเมื่อกระทำผิดครั้งใดถูกจับได้ก็ยอมรับผิดเสมอไม่เคยบิดพลิ้วหรือโยนความผิดให้เพื่อนจึงยิ่งทำให้เป็นที่รักของเพื่อนฝูงเป็นอย่างมากเวลาผ่านไปจนกระทั่งสุราได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเด็กหนุ่มอย่างลุงศักดิ์เพียงเพราะความอยากลองแต่พอเริ่มรู้รสชาติก็ติดเสียแล้วจนในที่สุดก็ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบมัธยมปลายบริบูรณ์แล้วหนุ่มศักดิ์ก็ใช้ชีวิตหลังเวรเรียนแบบหนุ่มเจ้าสำราญอย่างเต็มที่ด้วยความเป็นลูกคนมีเงินพ่อแม่รักและตามใจอบายมุขทุกอย่างจึงมีมาในชีวิตทั้งสิ้นแต่มากที่สุดก็เห็นจะเป็นเพื่อนรักก็คือสุราต่อมาหนุ่มศักดิ์ไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งงามเพียบพร้อมไปทั้งมารยาทบุคลิกหน้าตาเป็นแบบอย่างของกุลสตรีเลยทีเดียวหนุ่มศักดิ์จึงเริ่มต้นชีวิตครอบครัวโดยละอบายมุขเกือบทั้งสิ้นทั้งความเจ้าชู้ก็หมดไปเหลือแต่ความรักที่มีอย่างมากมายต่อหญิงสาวผู้เป็นภรรยาแต่ทั้งนี้ความรักอย่างหนึ่งที่หนุ่มศักดิ์พยายามจะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้ตัดก็ไม่ขาดนั่นก็คือสุราลุงศักดิ์จะดื่มทุกเวลาไม่เลือกโอกาสและสถานที่แม้จะได้รับการขอร้องจากผู้เป็นสุดที่รักก็ตามทำให้ฐานะการเงินเริ่มย่ำแย่ประกอบกับกิจการค้าของบิดาประสบกับภาวะขาดทุนจากบุคคลที่เคยสุขสบายก็เริ่มลำบากจนเหลือแต่สภาพที่แทบจะเรียกได้ว่าหมดเนื้อหมดตัวเงินมีเท่าไหร่ก็เอาไปซื้อเหล้ากินหมดไม่นึกถึงอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งภรรยาที่เขารักมากที่สุดแต่จากการที่มีคนคอยประคับประคอง
คอยให้กำลังใจอยู่เสมอซึ่งไม่ใช่ใครก็คือภรรยานั่นเองทำให้ลุงศักดิ์มีความคิดและมีกำลังใจที่จะเลี้ยงชีวิตด้วยการทำการค้าขึ้นมาอาศัยที่ว่าตนเองเป็นคนที่มีเพื่อนมากและทุกคนก็อยู่ในฐานะที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ตนได้จึงเริ่มสร้างเครดิตให้แก่ตนเองโดยเริ่มกู้ยืมเงินเพื่อนฝูงมาลงทุนเครดิตของลุงศักดิ์ไม่เคยเสียหนี้สินชำระตรงเวลาเสมอแต่มีสิ่งเดียวที่ผิดพลาดคือสภาพของตัวแกมีอาการเมาสุราอยู่ตลอดเวลากลิ่นกายก็อบอวลไปด้วยกลิ่นสุราการนัดหมายต่างๆก็เริ่มผิดเวลาเป็นผลให้การค้าต้องผิดพลาดอยู่บ่อยๆเพราะแกไม่มีแรงที่จะไปพบปะหรือบางทีก็ติดลมในการดื่มสุราจนลืมการนัดหมายต่างๆแล้วในที่สุดเพื่อนฝูงก็เริ่มระอาหลบหนีหลบหน้าหรือให้พบก็แบบเสียไม่ได้การเงินการลงทุนก็เลิกช่วยเหลือพอจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะได้รับคำปฏิเสธหรือไม่ก็ได้รับคำพูดที่ว่าให้หายเมาแล้วค่อยมาพูดกันแต่ลุงศักดิ์ไม่เคยมีเวลาไหนที่ร่างกายปราศจากสุราและมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนการค้าก็ล้มเหลวหนี้สินก็พอกพูนในที่สุดคนหนุ่มอย่างลุงศักดิ์ก็เริ่มคิดได้ว่าถึงแม้ตัวเองจะเป็นคนที่มีสัจจะในเรื่องหนี้สินมีมันสมองเพราะเป็นคนฉลาดอยู่แล้วมีหนทางในการทำการค้าที่มองเห็นลู่ทางและกำไรอยู่ตรงหน้าแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อทุกคนไม่มีความเชื่อถือในตัวของแกเหลืออยู่เลยทุกคนที่เคยใกล้ชิดเคยให้ความช่วยเหลือก็พากันรังเกียจหมดสิ้นนอกจากภรรยาที่รักมากอยู่คนเดียวจากคำแนะนำคำขอร้องของผู้เป็นศรีภรรยาทำให้ลุงศักดิ์ต้องการที่จะเลิกสุราอย่างเด็ดขาดและในที่สุดลุงศักดิ์ก็ได้ไปรักษาตัวที่วัดถ้ำกระบอกหลวงพ่อผู้มีเมตตาก็เต็มใจที่จะรักษาให้อย่างเต็มที่แต่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวคือต้องให้สัจจะต่อหลวงพ่อและต้องยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะต้องพยายามรักษาศีลการให้สัจจะนั้นอยู่ว่าเมื่อได้รับการรักษาตัวจนหายแล้วจะต้องเลิกข้องเกี่ยวเลิกเสพสุราอย่างเด็ดขาดถ้าหากผิดสัจจะเมื่อใดก็ขอให้ตัวเองต้องมีอันเป็นไปซึ่งลุงศักดิ์ก็ยอมปฏิบัติตามโดยดีไม่ได้คิดลำบากใจอะไรเลยเพราะพื้นฐานจิตใจจริงๆแล้วแกก็เป็นคนรักษาคำพูดอย่างจริงจังอยู่แล้วจะหนักใจก็รักษานี่สิซึ่งต้องใช้กำลังใจและความอดทนเป็นอย่างมากทีเดียวช่วงแรกของการรักษาลุงศักดิ์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสาหัสวันทั้งวันมีแต่อาเจียนแล้วก็มีความอยากดื่มสุราเป็นที่สุดแต่เมื่อนึกถึงภรรยานึกถึงคำพูดของเพื่อนประกอบกับนิสัยที่มีความมานะทำให้ลุงศักดิ์ยอมรับสภาพไปได้จนกระทั่งหมดอาการอยากและหายเป็นปกตินั่นก็เหมือนชุบชีวิตใหม่เลยทีเดียวลุงศักดิ์ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุขเสียทีหลังจากที่ทนทุกข์ทรมานอยู่กับสุรามาตลอดครึ่งชีวิตโดยเริ่มกลับมาทำการค้าใหม่ในรูปแบบเดิมคือการใช้เครดิตและกู้ยืมมาลงทุนแรกก็ลำบากมากทีเดียวเพราะไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าจะเป็นคนใหม่แต่ด้วยความอดทนความมีมานะและการรักษาคำพูดจริงใจต่อบุคคลอื่นทำให้ลุงศักดิ์เริ่มได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจอีกครั้งกิจการค้าเริ่มฟื้นตัวบุคคลใกล้ชิดในวงการค้าก็เริ่มติดต่อด้วยความสนิทใจจากความไม่ค่อยไว้ใจในช่วงแรกกลายเป็นความนับถือในที่สุดและก็เพราะความดีของลุงศักดิ์ที่กระทำต่อบุคคลรอบข้างลุงศักดิ์ได้ลงทุนกิจการจนได้ผลกำไรอย่างคุ้มค่าเพราะความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนั่นเองไม่น่าเชื่อเลยว่าจากบุคคลที่เคยถูกรังเกียจจะกลายมาเป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับในวงการการค้าเพียงในระยะเวลาไม่กี่ปี
สามารถปลดภาระหนี้สินทั้งหมดและยังสามารถขยายการลงทุนขยายการค้าออกไปได้อย่างกว้างขวางจากกิจการเล็กๆก้าวเข้าสู่กิจการย่อมแล้วก็ก้าวเข้าสู่กิจการใหญ่ที่มีการลงทุนนับร้อยล้านบาทปัจจุบันลุงศักดิ์สามารถปลูกบ้านอยู่อาศัยในราคาเป็นล้านมีชีวิตที่สุขสบายแต่ลุงศักดิ์ก็ไม่เคยลืมบทเรียนอันเจ็บปวดในอดีตใช้ชีวิตอย่างสุขสบายตามความเหมาะสมของสังคมไม่ยอมฟุ้งเฟ้อและหมกมุ่นกับอบายมุขอย่างเด็ดขาดยึดถือในพระรัตนตรัยรักษาศีลอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในวันพระลุงศักดิ์กับภรรยาจะรับประทานแต่พืชผักงดเว้นเนื้อสัตว์โดยถือเป็นการลดกิเลสอย่างหนึ่งจากการเริ่มต้นที่เป็นศูนย์จนมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายลุงศักดิ์ถือความซื่อสัตย์ถือสัจจะเป็นหลักในชีวิตตลอดมาครั้งหนึ่งได้มีเหตุการณ์ที่เข้ามาสู่ชีวิตของลุงศักดิ์โดยไม่ได้เจตนากล่าวคือหลังจากที่เกิดเหตุในครั้งนั้นยิ่งทำให้ลุงศักดิ์ยึดถือในพระรัตนตรัยและสัจจะอย่างแน่นแฟ้นกว่าเก่าและระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิตให้อยู่ในความถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดทีเดียวโดยจะไม่ค่อยได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเก่าๆเท่าใดนักก็เพราะกลัวว่าจะถูกขยันขยอให้ดื่มสุราและของเมาต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดมีงานเลี้ยงที่สำคัญงานหนึ่งซึ่งลุงศักดิ์ปฏิเสธไม่ได้เมื่ออยู่ในงานก็ดื่มแต่น้ำเปล่าหรือน้ำชาโดยไม่ได้สนใจกระยันขยอของเพื่อนๆเมื่อเริ่มรับประทานอาหารก็มีเพื่อนคนหนึ่งเปิดฝาขวดสุราและก็รินลงไปในหม้ออาหารแล้วก็พูดว่าเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติของอาหารและก็เทสุรานั้นลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะลุงศักดิ์เองก็ไม่ทันนึกอะไรคงรับประทานอย่างปกติแต่พอเลิกงานกลับถึงบ้านลุงศักดิ์ก็มีอาการปวดท้องอย่างหนักและอาเจียนอยู่ตลอดเวลาอาเจียนมากจนกลายเป็นเลือดภรรยาของลุงศักดิ์เห็นอาการของลุงศักดิ์ก็ตกใจมากในตอนแรกคิดว่าอาหารเป็นพิษจึงซักถามลุงศักดิ์ว่ารับประทานอะไรมาบ้างลุงศักดิ์ก็เริ่มนึกรายการอาหารมาทีละอย่างจนกระทั่งมาถึงรายการอาหารที่มีการเทสุราลงไปปรุงรสพอนึกขึ้นได้ลุงศักดิ์ถึงกับขนลุกสู้และร้องว่าเป็นเพราะตัวเองไม่รักษาสัจจะนี่เองที่ทำให้ต้องเจ็บปวดทรมานอยู่นี้ภรรยาของลุงศักดิ์จึงให้ไปจุดธูปบอกกล่าวขอขมาลาโทษแก่หลวงพ่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนไม่ได้ตั้งใจและไม่ทันคิดว่าจะเป็นการละเมิดสัจจะที่ให้ไว้กับหลวงพ่อตนจึงขอขมาและขอตั้งสัจจะใหม่ว่าจะไม่ขอรับอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของสุราเข้าสู่ร่างกายอีกเลยจะระมัดระวังตนและจะตั้งใจอยู่ในศีลตลอดเวลาพออธิษฐานเสร็จธูปยังไม่ทันหมดดอกก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่อาการของลุงศักดิ์หายเป็นปกติไม่มีวี่แววเลยว่าได้เคยเจ็บปวดทรมานกับอาการป่วยที่เป็นอย่างกระทันหันแล้วก็หายอย่างกระทันหันเช่นกันคงเป็นเพราะอนุภาพของความดีและการตั้งใจจริงของลุงศักดิ์จะปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในคำมั่นสัญญากับหลวงพ่อนั่นเองอาการดังกล่าวจึงหายไปโดยง่ายที่เป็นในตอนแรกคงเป็นการเตือนใจเท่านั้นว่าลุงศักดิ์ได้เผลอตัวไม่ปฏิบัติตามสัจจะแล้วแม้จะไม่ได้ตั้งใจก็ตามเรื่องราวของลุงศักดิ์คงเป็นข้อพิสูจน์คำสอนของพระพุทธองค์ได้เป็นอย่างดีในข้อที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งลุงศักดิ์เองก็ประสบมาแล้วทั้งผลของความชั่วและความดีและข้อสำคัญก็คือความตั้งใจและมานะพยายามของลุงศักดิ์นั่นเองที่ทำให้ชีวิตก้าวขึ้นมาสู่จุดสูงสุดได้อีกครั้งนึงอีกสักเรื่องนะครับบันดาลกรรมราตรีที่ไร้เดือนประจวบกับท้องฟ้าที่โปร่งพระ
ราศจากกลุ่มเมฆในท้องฟ้าคืนนี้มีเพียงแสงดาวดวงน้อยใหญ่ช่วยกันกระพริบแสงแข็งระยิบระยับคืนใดที่แสงดาวกระพริบระยิบระยับทีแสดงว่าคืนนั้นลมบนจะแรงอากาศที่แสนทรมานของฤดูหนาวดูมันเพิ่มความเย็นขึ้นหลายเท่ามองลงเบื้องล่างพื้นนายามราตรีที่ดารดาษไปด้วยรวงข้าวที่กำลังสุกเป็นพื้นแผ่นเหมือนท้องทะเลเวลาลมพัดในเงาสลัวคล้ายมันม้วนตัวเป็นลูกคลื่นแสงตะเกียงจากกระซุ้มลานนวดข้าวอยู่ห่างกันเป็นระยะระยะหน้าของใครของมันหอมกลิ่นฟางข้าวนอนฟังเสียงธนูว่าวจุฬาส่งเสียงดังประชันกันไปจนตลอดสว่างยิ่งวันใดอากาศเบื้องล่างไม่มีลมพัดคืนนั้นละน้ำค้างลงแรงที่สุดออกจากกระซุ้มต้องเอาผ้าขาวเคียนหัวป้องละอองหมอกเสียงกองไฟที่ก่อไว้ข้างกระซุ้มประตูแตกดังปอแปะปอแปะคืนใดหนาวจัดๆก็ลุกขึ้นมาเอาหัวเทศหมกไฟหัวสองหัวแล้วก็กินแก้ง่วงรอเวลาให้แสงอาทิตย์ขึ้นเพื่อที่จะได้ความอบอุ่นจากแสงแดดอยู่กลางท้องนาที่มีป่าห้อมล้อมนั่งนึกทบทวนความจำภาพในอดีตมันหลอนผุดขึ้นมาเป็นห้วงๆเมื่อครั้งไปทำบุญที่วัดหัวดงบริเวณวัดในเนื้อที่ประมาณ30กว่าไร่กุฏิหลังเล็กๆมุงหลังคาปลูกไว้ตามขอบรั้วมี15หลังตรงกลางเนื้อที่ยกศาลาไว้ด้านทิศตะวันออกของศาลามีต้นโพใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาตระหง่านร่มครึ้มอายุคงหลายร้อยปีหลวงพ่อชี้ให้ดูที่โคนต้นโพทุกคนที่เห็นภาพแล้วต่างก็ตกตะลึงไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นสภาพชีวิตที่เกิดมาทำไมบ้านปลายชีวิตจะต้องลงเอยกันแบบนี้ผู้หญิงผมเผายุ่งเหยิงเสื้อผ้าดำบอมแมมปรบมือปากร้องเพลงลาก่อนนะเธอไม่ช้าคงเจอกันใหม่บ้านพี่อยู่ไกลพี่จะอยู่แล้วเธอก็เดินรำรอบต้นโพอีกหน่อยก็นั่งหัวเราะคิกๆอีกหน่อยก็ลุกขึ้นร้องไห้รำพึงรำพันถึงความปวดร้าวในอดีตปากก็พูดว่าโธลูกแม่แล้วก็ให้ลูกกินนมต่อตอนนี้เราสองแม่ลูกจะไม่จากกันนะลูกนะคนธรรมดาอย่างเราดูแล้วยังปวดหัวจะพลอยเสียสติไปกับแกอีกหลวงพ่อก็เลยชวนให้ไปนั่งในศาลาแล้วท่านก็เริ่มเล่าประวัติหญิงผู้มีกรรมที่อยู่ใต้ต้นโพให้ฟังเมื่อครั้งชีวิตของเดือนกำลังรุ่งโรจน์เท่าๆที่อาตมาจำได้ว่ากิจการของแม่เดือนคนไม่ขาดบ้านเลยงานที่แกทำก็คือเป็นคนทำแท้งก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนะว่าแกไปเรียนวิชาทำแท้งมาจากไหนแกเริ่มจับงานนี้ตั้งแต่อายุ17อาตมาที่เคยเตือนก็เตือนด้วยความหวังดีให้แกเลิกทำอาชีพนี้เพราะมันจะเป็นบาปแต่แกก็ไม่ยอมกลับเถียงอาตมาซะอีกว่าหลวงพ่อส่วนหลวงพ่อขอให้มีเงินเข้าบ้านวันละพันก็พอเขาพอใจอยากให้ทำเขาถึงมาจ้างมันเป็นเงินที่ได้มาบริสุทธิ์เหมือนกันนะสมัยนี้มีเงินเยอะๆไม่บาปหรอกหลวงพ่อเมื่ออาตมาเตือนและชี้แจงให้เห็นโทษเรื่องเวรกรรมเขาไม่เชื่ออาตมาก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเขาได้อย่างไรได้แต่นึกสงสารเพียงคิดแต่ในใจว่าแม่เตือนนี่อีกไม่นานกรรมที่ฆ่าเด็กในท้องต้องตามสนองแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งรายได้เข้าบ้านไม่ต่ำกว่าวันละพันแม่เดือนก็เก็บหอมรอมริบได้เงินก้อนหนึ่งจึงปลูกบ้านใหม่ดูสวยสง่าภูมิฐานในหมู่บ้านเรียกว่าเป็นเศรษฐีตั้งแต่อายุยังน้อยชื่อเสียงในละแวกอำเภอคนก็รู้จักกันหมดออกจะเป็นคนกว้างขวางในวงสังคมด้วยซ้ำไปในที่สุดเดือนก็ตัดสินใจสละโสดแต่งงานกับลูกชายกำนันอยู่กินด้วยกันไม่ถึง2อาทิตย์ไฟก็ไหม้เรือนหอของเดือนเหลือแต่ซากซึ่งนำความเศร้าโศกเสียใจมาสู่เจ้าของบ้านจนเหลือที่จะพรรณนาสู้อุตส่าห์เก็บหอมเก็บทองจนมั่งมีพอสมควร
ผลสุดท้ายก็มาถูกไฟเผาหมดนับว่าแทบสิ้นเนื้อประดาตัวกิจกรรมทำแท้งวันทั้งวันไม่มีผู้ใดมาใช้บริการจะด้วยสาเหตุก็เหลือที่จะทราบเมื่องานหมดเงินก็ฝืดประกอบกับตัวของเดือนเองก็เริ่มตั้งครรภ์อีกด้วยในที่สุดเดือนก็คลอดลูกออกเป็นผู้ชายอ้วนจำมำดูน่ารักที่สุดสามีก็เลยพาไปยกกระท่อมอยู่ปลายไร่ชีวิตการครองชีพครองรักดูทำท่าว่าจะฝืดเคืองหนักความสนุกเหมือนเมื่อก่อนก็หามีไม่เพื่อนฝูงเคยคับข้างกลับลดน้อยถอยห่างคงเหลือไว้แต่ความไร้ญาติขาดมิตรข้าวสารที่สามีอุตส่าห์หามาได้หมาเจ้ากรรมจากไร่ข้างๆก็มาขโมยกินทุกวันก็แปลกหมาตัวนี้ข้าวสารมันก็กินเฉพาะปากท้องในครอบครัวของเดือนก็รัดเข็มขัดค่าครองชีพหนักเอาการอยู่แล้วยังมาเจอหมาขโมยกินข้าวอีกนำความเจ็บช้ำน้ำใจมาสู่สามีของเดือนเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดไงดีแค้นก็แค้นเดือดก็เดือดที่หมามันมาขโมยของกินมันจะมาก็ตอนใกล้สว่างตอนคนกำลังหลับสบายค่อนแจ้งวันนี้ถ้าได้ยินเสียงมันมาเดือนคอยสะกิดพี่ก็แล้วกันเดี๋ยวพี่จะรับมีดตะขอไว้คมคมจะฟันให้ขาดสองท่อนเลยนะคอยดูเสียงสามีสั่งเอาไว้เป็นมั่นเป็นเหมาะมันอยากให้ถึงเวลานั้นจริงๆคุยกันเสร็จทั้งสองก็หันหน้าเข้าหยอกลูกซึ่งก็เป็นสายใจระหว่างทั้งสองโซ่ทองของข้าเสียงพ่อพูดจาล้อลูกผู้เป็นภรรยาได้ยินคำพูดของสามีก็สุดแสนจะปลื้มใจสุดรักสุดอาลัยก็คือลูกพยานรักของเขาดูก็คือลูกดูอีกทีวันนี้ก็เหมือนแม่วันนี้หน้าตาของลูกแจ่มใสเบิกบานทั้งสองช่วยกันเอาลูกวางนอนลงข้างๆให้สุดดวงใจได้หลับเวลาตื่นขึ้นมาก็เบิกบานสดชื่นเป็นขวัญใจของพ่อแม่ตลอดไปช่วงราตรีนี้เสียงลมพัดอู้ลอดฝากระท่อมกระทบใบหน้าของเดือนจนทำให้รู้สึกหนาวเลยดึงเอาผ้าห่มมาปิดอกแต่หูของเธอก็ได้ยินเสียงกุกกักตรงปี๊บข้าวสารตอนนี้ก็จวนสว่างแล้วคงจะเป็นหมาขโมยแน่ๆนึกได้อย่างนั้นหล่อนก็สะกิดสามีเป็นเชิงกระซิบพี่คะไอ้หมาขโมยมาแล้วจัดการเถอะสามีรักไม่พูดอะไรนึกในใจเจ้าเสร็จข้าแน่ละไอ้หมาเจ้ากรรมจากนั้นก็ค่อยๆบรรจงหยิบมีดที่รับไว้แล้วย่องมาตรงปี๊บข้าวสารเห็นเงาตะคุ่มก็เงื้อมีดจนสุดแขนฟันลงจนสุดแรงเสียงร้องแอ้คำเดียวเสียงมีดกระเด็นหลุดมือผัวรักก็เรียกให้เดือนรีบจุดตะเกียงจะดูให้เต็มตาว่าไอ้หมาขโมยเป็นสัตว์เลี้ยงของใครพอแสงตะเกียงสว่างขึ้นผู้เป็นผัวรักก็ถึงกับหงายหลังผึ่งเลยส่วนเดือนไม่ต้องพูดถึงหัวใจหล่นมาอยู่ที่เท้าเพราะภาพที่ขาดสองท่อนมันไม่ใช่หมาขโมยแต่กลับกลายเป็นบุตรสุดที่รักของตัวเองไม่รู้ว่าลูกสุดที่รักคลานมาเล่นตรงปี๊บข้าวสารตั้งแต่เมื่อใดสำคัญว่าเป็นหมาขโมยผัวรักฟันขาดตั้งสองท่อนทั้งสองคนก็ร้องไห้โฮกอดศพลูกที่คลุ้งไปด้วยกลิ่นคาวเลือดปิ่มว่าจะขาดใจไปตามลูกสุดที่รักนี่แหละโยมผู้เป็นสามีก็โดนข้อหาฆ่าคนโดยประมาทต้องไปใช้เวรใช้กรรมในคุกผู้เป็นแม่นั้นตั้งแต่จัดการศพลูกเสร็จก็เสียสติกระเซาะกระเซิงมาอยู่แต่ใต้ต้นโพนี่แหละมันเป็นกรรมบันดาลที่ในอดีตเคยฆ่าเด็กทำแท้งในที่สุดกรรมก็ตามทันกรรมใดก็แล้วแต่ถ้าเราหยุดก่อกรรมหยุดทำเข็ญกรรมนั่นก็จะยุติไม่เกิดอีกมาฟังเรื่องราวของกรรมเรื่องต่อไปกันเลยครับคุณป้าฆ่าควายบาปกรรมเป
เป็นสิ่งที่มนุษย์กลัวยิ่งนักมีอนุภาพมากที่สุดดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไม่มีกำลังใดเสมอด้วยกำลังกรรมจะมาถึงไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วย่อมไม่มีกำลังใดต้านทานได้แม้จะต้านทานก็ต้านทานไม่อยู่เพราะแรงแห่งกรรมเหนือกว่าจะหนีไปอยู่ที่ใดก็ไม่พ้นชีวิตของมนุษย์เรามีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดและรักชีวิตของตัวเองมากที่สุดสัตว์ทุกชนิดก็เหมือนกันมีความรักชีวิตเหมือนกันไม่ว่ามนุษย์และสัตว์ชนิดใดก็ตามต้องอาศัยธาตุสี่นั่นก็คือดินน้ำลมไฟจะขาดเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ดังนั้นเมื่อมารวมตัวกันเป็นร่างกายเป็นสัตว์เป็นส่วนแต่สัตว์มนุษย์เป็นผู้มีปัญญามีสติรอบคอบมีจิตใจรู้ทันเหตุการณ์เมื่อรู้ตัวว่าความโลภเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไรความหลงเป็นอย่างไรเราต้องรู้จักมันเอาสติเราให้รู้ทันมันชีวิตเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาซึ่งโดยมากมนุษย์เราไม่ค่อยสนใจเลยสนใจแต่กิเลสตัณหาอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากค้าอยากขายต่างๆนานาประการดังจะเล่าถึงชีวิตของป้าอ้อยซึ่งมีอาชีพค้าเนื้อและฆ่าสัตว์เป็นประจำเช่นฆ่าควายจะฆ่าตั้งแต่อายุ30ปีจนถึงอายุ60ปีไม่ได้ขาดแม้แต่วันเดียววันพระก็ไม่ละเว้นญาติพี่น้องห้ามอย่าฆ่าสัตว์ในวันพระให้ไปทำบุญที่วัดฟังธรรมบ้างป้าอ้อยก็ไม่ยอมหยุดเลยไม่ว่าใครจะมาบอกกล่าวปะเล้าปะโรมอย่างไรก็ตามตลอดบ้านใกล้เรือนเคียงมีการทำบุญอะไรก็ตามป้าอ้อยไม่เคยโผล่ไปให้เห็นหน้าไม่ยอมช่วยเหลือจิตใจของป้าอ้อยมีแต่ความมืดมิดไม่มีความสว่างในธรรมสิ่งที่ทำก็คือความโลภตัณหาที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้และนี่ก็คือเรื่องราวของป้าอ้อยคุณป้าฆ่าควายป้าอ้อยอยู่บ้านยางเนิงข้าพเจ้าอยู่บ้านดงไม่ไกลกันเท่าไหร่จะห่างกันก็เพียงสองเส้นเท่านั้นซึ่งอยู่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ก็อยู่ที่เดียวกันกับบ้านข้าพเจ้าเมื่อปี2515ทางรัฐบาลประกาศห้ามฆ่าสัตว์เช่นวัวควายและสัตว์ที่ใช้ในการเกษตรไถนาคราดนานอกเสียจากว่าสัตว์ตัวนั้นใช้งานไม่ได้เช่นขาเสียหรือตาพิการก็พอจะอนุญาตได้เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นทำให้ป้าอ้อยหมดโอกาสที่จะฆ่าควายเพราะป้าอ้อยซื้อควายมาไว้มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งตาทั้งขาก็ดีไม่มีเสียสภาพจะฆ่าได้อย่างไรแต่ป้าอ้อยก็หาวิธีที่จะฆ่าควายจนได้เพราะป้าอ้อยมีลูกค้ามากมายและจะต้องเอาใจลูกค้าวันหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปบ้านป้าอ้อยซึ่งเป็นคนรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีข้าพเจ้าพบป้าอ้อยกำลังเหลาไม้อยู่ข้าพเจ้าจึงเอ่ยถามขึ้นว่าเอ้าป้าเหลาไม้ทำอะไรน่ะป้าอ้อยก็ตอบว่าอ๋อจะเอาไปแทงตาควายนะลูกข้าพเจ้าได้ยินคำตอบก็รู้สึกขนพองสยองเกล้าสลดใจยิ่งนักทำไมป้าอ้อยจึงมีแต่จิตใจที่ดำแบบนี้ไม่มีความละอายต่อบาปไม่มีความเมตตากรุณาความปราณีต่อสัตว์เลยสัตว์มันพูดไม่ได้เวลามนุษย์เราใช้งานมันมันก็ทำตามอย่างเช่นไถนาคราดนาก็อาศัยแรงสัตว์เป็นจุดเด่นและป้าอ้อยยังคิดจะทำสัตว์ได้ใจบาปยิ่งนักข้าพเจ้าย้อนถามไปว่าแล้วจะแทงตามันทำไมล่ะป้าป้าอ้อยพูดขึ้นว่าเอาถ้าตาไม่บอดก็ฆ่ามันไม่ได้นะสิลูกว่าแล้วป้าอ้อยก็ถือไม้ที่เหลาจนแหลมนั้นจิ้มที่ตาควายทันทีข้าพเจ้าเห็นควายมันดิ้นแต่ควายก็ไปไหนไม่ได้เพราะมีโซ่ผูกติดคอข้าพเจ้าเห็นสภาพที่ป้าอ้อยทำอย่างนั้นก็ทนไม่ไหวก็ออกจากบ้านป้าอ้อยทันทีอยู่ต่อมาได้7วัน
ข้าพเจ้าอยากเห็นว่าควายตัวนั้นเป็นอย่างไรบ้างจึงแวะไปที่บ้านป้าอ้อยเมื่อไปถึงข้าพเจ้าก็เห็นควายตัวที่อยู่ในบ้านป้าอ้อย20กว่าตัวเพราะสมัยนั้นควายราคาไม่แพงตัวหนึ่งก็ 3,000 บาทแต่ก็นับว่าแพงที่สุดแล้วข้าพเจ้ามองดูตาควายมีน้ำตาไหลออกมาทั้งสองข้างกำลังกินฟางอยู่มองไปข้างหนึ่งก็เห็นตีนควายมีเลือดไหลออกมาเล็บก็ถอดออกข้าพเจ้าจึงถามคนในบ้านป้าอ้อยถามว่าตีนควายเป็นอะไรคนในบ้านนั้นตอบออกมาว่าป้าอ้อยต้มน้ำร้อนลวกตีนควายเองทำไมหนอป้าอ้อยจึงทรมานสัตว์ยิ่งนักคนเราเมื่อเดินไปไหนถูกเสี้ยนหนามทิ่มแทงก็แสนเจ็บปวดปวดเท้านิดก็หายามาทาปวดตานิดก็วิ่งหาหมอข้าพเจ้าเห็นควายเหล่านั้นก็รู้สึกสงสารมากเรามาคิดดูถ้าแมลงหรืออะไรเข้ามาที่ตาก็แสนเจ็บปวดทรมานแล้วควายมันรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันกับมนุษย์แต่ถ้าว่ามันพูดไม่ได้เหมือนกับคนถ้าควายพูดได้มันก็คงจะขอความช่วยเหลือเหมือนกันข้าพเจ้าเกลียดป้าอ้อยมากที่สุดทำไมป้าอ้อยไม่มีจิตใจสำนึกเสียเลยชอบทรมานสัตว์เช่นนี้เสมอแทนที่จะละกิเลสตัณหาเข้าวัดฟังธรรมทำสมาธิเพื่อให้ได้โปรดสัตว์ที่เราทำนั้นแต่ป้าอ้อยหลงผิดไม่ยอมแก้ไขตัวเองไม่เข้ากับสังคมคิดแต่สร้างบาปสร้างกรรมเท่านั้นถ้าทุกคนเหมือนป้าอ้อยคงจะต้องตกนรกหรือรับผลกรรมอย่างแสนสาหัสจึงไม่มีใครที่จะทำเหมือนป้าอ้อยก็เพราะกลัวบาปกรรมตามทันกรรมซึ่งให้ผลในปัจจุบันคือให้ผลในชาตินี้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าวันนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำญาติพี่น้องของป้าอ้อยซึ่งไปวัดฟังเทศฟังธรรมทำสมาธิภาวนาเหลือเพียงป้าอ้อยลำพังคนเดียวอยู่เฝ้าบ้านพลังกรรมที่ป้าอ้อยได้สร้างไว้ก็เริ่มปรากฏขึ้นแล้วเมื่อป้าอ้อยทำกิจกรรมต่างๆสำเร็จก็เอาฟางไปให้ควายกินควายตัวที่ป้าอ้อยเคยแทงตาไว้นั้นได้สะบัดหางหรือไล่แมลงตามภาษาสัตว์บังเอิญหางควายสะบัดไปถูกตาของป้าอ้อยล้มลงเวลาได้ผ่านไปจนกระทั่งญาติพี่น้องของป้าอ้อยกลับมาจากวัดก็มาพบเข้าจึงรีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วควายเล่าทำไมไม่พยาบาลข้าพเจ้าก็ได้ไปดูอาการของป้าอ้อยเพราะอยากเห็นและอยากพิสูจน์ดูว่าเป็นอย่างไรผลปรากฏว่าตาของป้าอ้อยโผล่ออกมาข้างหนึ่งไม่ยอมกลับเข้าที่เดิมหมอให้ยาพอทุเลาเท่านั้นหมอบอกว่าจะรักษาอย่างไรก็ไม่หายเพราะแก้วตามันเสียไปแล้วสิ่งในที่ตัวเองสร้างกรรมไว้มันก็สนองตอบแทนเร็วที่สุดไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าขอเพียงชาตินี้ก็เห็นกับตาเมื่ออยู่โรงพยาบาลพอสบายขึ้นแล้วญาติพี่น้องก็มารับออกจากโรงพยาบาลไปอยู่ที่บ้านป้าอ้อยมาอยู่ที่บ้านแทนที่จะมีจิตใจสำนึกทำบุญทำทานละกิเลสตัณหาคิดในสิ่งที่ดีงามเพื่อตัวเองแต่ป้าอ้อยไม่คิดอย่างนั้นทั้งที่ตาของตัวเองยังไม่เห็นชัดแกก็ไม่หยุดนิ่งยังคงทำงานอย่างนั้นตลอดมาเมื่อมีการฆ่าสัตว์ป้าอ้อยชอบทำตีนควายโดยต้มน้ำร้อนลวกตีนควายที่ฆ่าแล้วเอามีดมาขูดขนหรือเล็บมันออกมาเพื่อขายแกมีความโลภมากถึงไม่ยอมหยุดวันหนึ่งๆสิ่งที่ป้าอ้อยชอบทำประจำก็คือต้มน้ำร้อนเพื่อลวกตีนควายและแล้ววันหนึ่งขณะที่ป้าอ้อยกำลังจัดแจงเอาตีนควายมาวางหมายจะตักน้ำร้อนลวกอนิจจาอนิจจังป้าอ้อยก็ตักเอาน้ำร้อนนั้นลวกเท้าตัวเองเหมือนกับแกเอาน้ำร้อนลวกตีนควายที่เป็นๆ นั้นผลสุดท้ายป้าอ้อยก็เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งโดยเท้าของป้าอ้อยถลอกแดงเลือดไหลออกมาเหมือนกับป้าอ้อยทำให้ควายนั้นแต่ยังไม่ถึงตายเพียงถลอกเท่านั้นเมื่อรักษาที่โรงพยาบาลพอทุเลาก็ออกมาอยู่ที่บ้านเมื่อป้าอ้อยกลับมาอยู่ที่บ้านก็ไม่เคยหยุดยังคงจัดแจงทำเช่นเคยคือตักน้ำให้ควายเอาฟางให้ควายที่ลูกน้องซื้อมาไว้ตลอดไม่ได้ขาดเพราะมีลูกค้าประจำต้องส่งเนื้อให้กลัวลูกค้าจะหนีไปเอาที่อื่นเ
ทำไมหนอป้าอ้อยจึงไม่มีจิตสำนึกหยุดทำงานหันหน้ากลับมาทำบุญทำทานฟังเทศฟังธรรมเสียบ้างอายุก็60กว่าปีแล้วน่าสงสารที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่มีความเมตตากรุณาจะหนีไม่พ้นการเกิดการแก่การเจ็บป่วยการตายกันทุกคนดังนั้นก่อนตายเราควรได้ทำบุญทำสมาธิแผ่เมตตาเพื่อสัตว์ทั้งหลายกันบ้างก่อนป้าอ้อยจะจากไปนั้นเป็นที่สลดใจยิ่งนักป้าอ้อยถูกควายขวิดตายคาเขาข่าวเล่าลือไปทั่วสารทิศใครทำสิ่งใดก็ได้รับสิ่งนั้นข้าพเจ้าเอาเรื่องจริงมาเล่าสู่กันฟังให้เป็นคติเตือนสอนใจในการทำบาปกรรมและทรมานสัตว์เราเกิดมาในภาวะนี้ก็อาศัยพื้นแผ่นดินเดียวกันกับสัตว์ไม่ว่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่จงละเว้นอย่าทรมานสัตว์และฆ่าสัตว์เลยเมื่อป้าอ้อยตายไปก็มีแต่คนมามองดูแล้วก็มีแต่คนพูดถึงว่าดีแล้วสมกับที่เคยทรมานสัตว์ขอให้ไปตกนรกอย่าได้ผุดได้เกิดแม้งานทำบุญศพก็เช่นกันไม่มีคนมาช่วยในงานศพเลยมีแต่ญาติพี่น้องไม่กี่คนและก็ทำตามประเพณีแล้วการทำบุญศพจะขาดเสียไม่ได้ก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าแต่เมื่อถึงวันชาปนกิจศพไปนิมนต์พระวัดใดก็ติดสอบสนามหลวงจึงไม่ได้พระได้แต่เนนมาช่วยบังสกุลเท่านั้นนี่แหละเมื่อยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ทำอะไรต่อสังคมไม่มีสมาคมกับใครไม่เคยช่วยเหลือใครไม่ทำบุญใส่บาตรมุ่งแต่ทำบาปทำกรรมเท่านั้นผลกรรมนั้นจึงได้เห็นในโลกปัจจุบันไม่ต้องรอไปโลกหน้าให้เห็นด้วยตาเร็วที่สุดมนุษย์และสัตว์มีสัญชาตญาณที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือสัญชาตญาณเอาตัวรอดเมื่อมีภัยมาคุกคามทั้งนี้ชีวิตเป็นที่รักของมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงมนุษย์และสัตว์รักความสุขเกลียดความทุกข์ทั่วหน้ากันเมื่อมีทุกข์เข้ามาหาเราก็ควรกำจัดทุกข์แล้วก็หาที่พึ่งโดยเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งด้วยอริยสัจ4ด้วยปัญญาของตนเองนี่คือที่พึ่งอันเกษมอันอุดมหากป้าอ้อยอาศัยสารณะนี้คงไม่ตายอย่างนั้นดังนั้นขอให้ละเว้นบาปจงทำแต่ความดีก็จะได้ผลตอบแทนในสิ่งที่ดีๆครับเรื่องต่อไปครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับป้าแจ่มข้างบ้านผมเองแกเป็นผู้หญิงที่รูปร่างอวบมากตอนแรกผมไม่รู้หรอกครับว่าแกทำงานอะไรเพราะก็ไม่ได้จะสนใจเรื่องของแกเพราะตอนนั้นผมเรียนอยู่รู้แต่แกมีลูกหลานเยอะเท่านั้นและที่สำคัญก็เป็นผู้หญิงซะส่วนมากผมเห็นมีหญิงสาวเข้าออกมากหน้าหลายตาเลยทีเดียวแต่ละคนหุ่นดีสวยๆทั้งนั้นแหละครับบางคนก็ชายหูชายตาให้ผมด้วยซ้ำแต่ตอนนั้นผมเรียนหนังสือก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะไม่อยากเสียการเรียนเวลาผ่านไปผมก็ยังคงเห็นเช่นนั้นจนเริ่มแปลกใจว่าผู้หญิงมักเริ่มเปลี่ยนหน้าเสมอบางครั้งก็มีบางคนที่มีสีหน้าไม่ดีเข้ามาและบางครั้งก็มีเสียงผู้หญิงร้องมาหลายครั้งเหมือนกันที่สำคัญผู้ชายที่อยู่ในบ้านของป้าแจ่มก็มีแต่หน้าตาดุดุผมไม่เคยคิดจะทักเลยครับกลัวเขาจะไม่พอใจแล้วเตะก้านคอของผมเข้าให้นะครับคงจะแย่แน่เลยเพราะแต่ละคนตัวใหญ่ๆทั้งนั้นไว้หนวดไว้เคราดูน่ากลัวที่สุดความแปลกเริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆดึกๆจะมีรถมาจอดหน้าบ้านป้าแจ่มอยู่เสมอแล้วก็มีผู้หญิงเดินไปแล้วก็หายไปกับรถพวกนั้นเหมือนกันครับผมสังเกตเห็นบางทีก็กลับมาเช้าผมเริ่มสงสัยผมก็เลยถามแม่ดูครับตอนแรกก็ว่าจะไม่ถามแต่มันเก็บไว้ไม่ไหวแม่บอกว่าแม่สงสัยว่าป้าแจ่มจะเป็นแม่เล้าที่ส่งผู้หญิงไปบำเรอตัณหาราคะของพวกหัวงูที่แม่บ้านเมียเผลอผมได้ยินก็ตกใจและผู้หญิงบางคนที่หน้าตาไม่สบายและบางครั้งก็มีเสียงร้องแสดงว่าพวกเขาไม่เต็มใจสิครับไม่น่าเชื่อว่าคนไทยด้วยกันจะทำกันได้แบบนี้
ช่างไม่นึกถึงมนุษยธรรมเลยสักนิดคิดแล้วก็น่าสงสารผู้หญิงเหล่านั้นทำงานเสี่ยงกับการติดโรคร้ายหากคนที่สมัครใจไม่เท่าไหร่แต่คนที่ไม่สมัครใจล่ะครับมันจะเป็นอย่างไรก็ต้องตกนรกทั้งเป็นผมไม่กล้าที่จะไปบอกใครตอนแรกผมคิดจะแจ้งตำรวจเหมือนกันเพราะทนไม่ได้กับพฤติกรรมเหล่านั้นแต่เมื่อนึกถึงผู้ชายที่ยืนคุมอยู่บริเวณหน้าบ้านผมแล้วก็นึกกลัวขึ้นมาหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็คงลำบากเหมือนกันก็เลยไม่ได้ทำอะไรได้แต่ดูเฉยๆผมคิดว่าสักวันกรรมต้องตามสนองพวกเขาอย่างแน่นอนทำอะไรเอาไว้ก็ต้องได้รับแบบนั้นแล้ววันหนึ่งก็มาถึงเมื่อผมเห็นมีตำรวจมาบุกจับที่บ้านของป้าแจ่มลูกน้องป้าแจ่มโดนจับหมดทุกคนผู้หญิงที่ถูกหลอกมาก็ถูกปล่อยตัวกลับไปป้าแจ่มก็ถูกตำรวจจับไปตามระเบียบและก็ได้ข่าวว่าจะติดคุกนานเสียด้วยเพราะว่าเป็นคดีร้ายแรงเหมือนกันก็คือหลอกล่อหญิงสาวมาเป็นแบบนี้ที่สำคัญผมก็สืบรู้มาอีกว่าตอนนี้ป้าแจ่มแทบเป็นบ้าเมื่อลูกสาวคนเดียวของแกถูกข่มขืนจนยับจากจิโก้แกแทบบ้าเลยครับผมได้ข่าวมาเช่นนั้นเพราะคนแถวบ้านผมก็ไปเยี่ยมแกเหมือนกันบางคนที่รู้จักแกก็ถ้าคิดไปอีกในทางก็คงไม่ได้อยากเยี่ยมอะไรแต่อยากรู้มากกว่าว่าป้าแจ่มจะเป็นอย่างไรทุกคนตกใจสภาพแกมากดูโทรมลงไปถนัดตาเลยทีเดียวผิวคล้ำลงหน้าตาหม่นหมองไม่แจ่มใสเลยผมพ่อก็ยุ่งเหยิงไม่ได้เหลือเขาของป้าแจ่มเลยสักนิดที่สำคัญแกดูเหม่อลอยด้วยซ้ำเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็ยิ้มแกก็เป็นอยู่แบบนี้เขาบอกว่าแกคิดถึงเรื่องลูกของแกทั้งสงสารและเสียใจที่เป็นแบบนี้ใครก็รู้ว่าแกรักลูกสาวของแกมากใครจะแตะต้องไม่ได้เลยแกเป็นจัดการไปซะทุกคนเลยทีเดียวแล้วมาเกิดเรื่องแบบนี้ด้วยแล้วแกก็ยิ่งเศร้าเสียใจไปใหญ่เห็นแล้วก็น่าสงสารนะครับแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าแกก็ทำกรรมเอาไว้เองและคนที่รับกรรมกลับไม่ใช่แกคนเดียวคนรอบข้างที่แกรักมากกลับต้องมารับกรรมไปด้วยนั่นเองคิดแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมเลยนะครับที่เป็นแบบนั้นคนก่อกรรมทำไมไม่ได้รับกรรมคนเดียวกลับส่งผลถึงคนอื่นด้วยแบบนี้ก็แย่สิครับไม่ได้ก่อแต่ต้องมานั่งรับกรรมอย่างนี้ไม่ไหวนะครับก็เป็นเรื่องของกรรมครับใครทำสิ่งใดไว้ก็ย่อมได้รับสิ่งนั้นขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังปักหมุดมาตั้งแต่ต้นจนจบกับเรื่องราวของการปักหมุดเรื่องของกรรมครับเอาไว้คลิปหน้ามีเรื่องอะไรดีๆนั้นก็อย่าลืมกดติดตามแต่กระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคู่อาฆาตข้ามภพชาติก่อนสิ้นลมหายใจเมื่อชาติที่แล้วคงได้กล่าวคำอาฆาตพยาบาทกันไว้มาชาตินี้ถึงได้มาประหัตประหารกันทั้งที่คู่ต่างสภาพต่างศักดิ์ศรีแต่ต้องมาพบภัยก็เพราะแรงอาฆาตทั้งที่แสนเกลียดและสุดเซ็งแต่จำต้องจำยอมเพราะสภาพของลูกศิษย์วัดนั้นต้องทำทุกอย่างที่เป็นภารกิจภายในของหลวงตาที่ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวรวมกันแล้วก็ไม่ต่ำกว่า20ตัวขึ้นไปเปียกหรือเจ้าเปียกที่พ่อแม่เอามาฝากหลวงตาเพราะที่บ้านยากจนและมีลูกหลายคนได้ให้ปรนนิบัติรับใช้ถวายหลวงตาเจ้าเปียกสุดจะอิจฉาระอากับหมาแมวพวกนี้ถ้าหลวงตาอยู่ท่านจะเป็นผู้คลุกข้าวปลาให้แมวและหมาหนังกลับคือหมาขี้เรื้อนแต่ถ้าวันไหนหลวงตาไม่อยู่ก็เป็นที่แน่นอนละทั้งหมาทั้งแมวจะต้องอดข้าวกันเป็นแถวเจ้าเปียกยังเป็นเด็กแค่11 12ขวบจะไม่ยอมคลุกข้าวให้มันคิดว่านี่เป็นการลงโทษที่พวกนี้ทำสกปรกโสโครกทำให้ต้องมีงานเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันโดยเฉพาะขี้หมานั้นเจ้าเปียกจะต้องล้างที่ชานกุฏิหลวงตาทุกวันวันไหนโชคไม่ดีก็ต้องซักจีวร
สบงด้วยโดยไม่มีสิทธิ์คัดค้านมันล้างไปซักไปแล้วก็ด่าไปเพราะกลิ่นนั้นเหม็นชวนเวียนหัวแทบอาเจียนทั้งหมาทั้งแมวเหมือนจะรู้ทางจิตได้ดีว่าวันไหนที่หลวงตาไม่อยู่อย่างน้อยก็มือหนึ่งละที่ต้องอดเจ้าเปียกลูกศิษย์หลวงตาจะแกล้งได้ไม่บ่อยนักเพราะใจจริงของเจ้าเปียกแล้วมันรักเมตตาสัตว์เหมือนกันบางทีให้ข้าวหมาแมวก็นึกเสียว่าถ้าพวกมันหากินเองได้คงไม่มารบกวนขอเขากินอย่างนี้หรอกบางครั้งเจ้าเปียกหายไปวันสองวันก็ยิ่งคิดถึงหมาแมวนี่คือความดีมีจิตใจเมตตาของเจ้าเปียกไอ้นินเป็นหนึ่งในจำนวนหมาที่เจ้าเปียกต้องคอยดูแลและไอ้นินก็เป็นจ่าฝูงของบรรดาหมาวันเจ้าเปียกเห็นมันมาตั้งแต่วันแรกที่หลวงตาอุ้มมันมาจากข้างถนนเพราะท่านกลัวว่าจะถูกรถทับตายจึงสงเคราะห์มันมาเลี้ยงและชื่อนี้หลวงตาก็เป็นผู้ตั้งให้ตั้งให้ตามสีของไอ้นินก็เพราะว่ามันดำสนิทอ้วนน่ารักมากตอนที่มันมาอยู่มันยังเป็นลูกหมาอยู่เลยอาหารวัดข้าวก้นบาทมีโปรตีนมากไอ้นินถึงได้โตวันโตคืนมันกินเก่งกินเร็วจนหมาตัวอื่นกินไม่ทันรูปร่างในตอนนี้แข็งแรงสัดส่วนก็เฉียดเฉียดอัลเซเชียนขนแบนเรียบติดหนังเป็นเงาเขี้ยวขาวยาวแหลมเวลาหมาตัวอื่นกำลังกินเมื่อไอ้นินปรีเข้าไปแยกเขี้ยวทีเดียวทุกตัวก็ต้องหลบกันหางจุกตูดหลีกห่างไปไกลเลยทีเดียวไอ้นินไม่เคยก้มหัวให้ใครไม่ว่าจะเป็นพระหรือเนนจะมีแต่หลวงตากับเจ้าเปียกเท่านั้นมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือหมาเป็นอริกับไปรษณีย์เหมือนกับหญิงสาวเป็นศัตรูกับสิวที่บนใบหน้าไอ้นินก็เช่นกันถึงมันจะเป็นหมาแต่ก็เป็นศัตรูคู่อาฆาตกับเนนชื่อเนนจิ๋วนั่นเองไอ้นินมันเป็นหัวหน้าหมาบริวารของหลวงตาถึงมันจะเป็นหมาก็ยังมีคนหมั่นไส้มันนานวันจึงกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับเนนจิ๋วความจริงเนนจิ๋วก็ไม่ใช่เด็กแล้วอายุอานามก็ปาเข้า30กว่าเคยบวชที่วัดนี้มาก่อนแต่เป็นคนที่สังคมไม่ปรารถนาชอบเมาแล้วก็โวยวายด่าหัวหมาด่าแม่เจ๊กจนชาวบ้านระอาบางทีคนเข้าหมั่นไส้มากๆเข้าก็ซัดเข้าให้คนละหมัดสองหมัดจนสะบักสะบอมก็ไม่เข็ดพอโดนหนักๆเข้าก็มาอาศัยนอนคนกลางที่ศาลาหน้าวัดท่านเจ้าอาวาสก็นึกสมเพชด้วยเคยเป็นศิษย์เก่าของวัดนี้มาก่อนท่านก็เลยจับมาบวชเนนเพื่อจะให้เป็นผู้เป็นคนกับเขาบ้างและเพื่อให้มาหลบภัยจากบาทาของชาวบ้านเพราะถ้าเมาแล้วก็ปากเสียไม่มีใครคาดคิดว่าท่านเจ้าอาวาสตัดสินใจผิดรู้ตัดสินใจถูกกันแน่ที่บวชสิงสั่งปาเพราะตั้งแต่นั้นมาวัดนี้ก็เลยมีเนนขี้จุ้ยโวยวายขี้ประจบสอพลอจนพระหลายองค์บอกว่าเนนจิ๋วได้ปริญญามาจากออสเตรเลียแต่ลับหลังเนนกลับเรียกเนนเลียแถมถูกขนานนามว่าเนนขี้เรื้อนเพราะตามร่างกายเนนจิ๋วนั้นเต็มไปด้วยกลากเกลื่อนไม่เฉพาะตามตัวเท่านั้นบนหน้าก็ยังขึ้นกระด่างกระดำวันที่จะเกิดเรื่องถึงกับต้องตายไปนั้นเนนจิ๋วฉันเสร็จก็เอาจีวรพาดไว้กับลูกโรงแล้วเข้าไปนวดเฟ้นให้กับหลวงตาเด็กวัด 2-3 คนรวมทั้งเจ้าเปี๊ยกก็อยู่ด้วยและกำลังเล่นอยู่กับไอ้นินซึ่งตอนนั้นมันยังเป็นลูกหมาน่ารักชอบกัดของเล่นตามประสาลูกหมาวันนี้มีลมแรงได้พัดเอาจีวรของเนนจิ๋วที่พาดไว้ที่ราวได้ตกลงมาที่พื้นไอ้นินมันได้เห็นของเล่นชิ้นใหม่เลยเข้าไปขยำขยี้แถมเยี่ยวรถให้อีกเนนจิ๋วออกมาเห็นเข้าพอดีไอ้นินรู้ว่าภัยของมันจะมาถึงแล้วด้วยสัญชาตญาณหมาก็หลบแวบไปซ่อนตัวอยู่ในกุฏิของหลวงตาเนนจิ๋วนั้นโกรธจนลมออกหูก็ได้แต่อาฆาตไว้ในใจตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาถ้าไอ้นินเผลอก็ต้องโดนบาทาและไม้ของเนนจิ๋วบอบช้ำไปทั้งตัวบางครั้งก็ถึงกับขาเป๋ขาลากนอนร้องควรครางไปหลายวัน
หมานั้นก็มีหัวใจเกิดจากวิญญาณที่พลาดพลั้งหนีกรรมจากอดีตชาติไม่พ้นจึงต้องมารับกรรมเกิดเป็นสุนัขเดรัจฉานเพื่อชดใช้หนี้กรรมเก่าที่ได้ก่อเอาไว้แต่ก็ยังมาเจอกับคู่แค้นเจ้ากรรมนายเวรเก่าก่อนกันมาอีกไอ้นินจึงต้องรับบทหนักไปตามระเบียบคู่กรรมของไอ้นินนั้นก็คือเนนจิ๋วนั่นเองที่คอยจ้องหาโอกาสทุบตีให้ต้องบาดเจ็บหรือเจ็บตัวอยู่บ่อยๆส่วนเนนจิ๋วก็เช่นกันเผลอเมื่อไหร่ก็เป็นโดนไอ้นินงับน่องเอาในตอนแรกๆก็กัดตำๆเพราะตัวมันยังเล็กต่อมามันโตขึ้นและสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงเอวไอ้นินได้โตเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วส่วนเนนจิ๋วนั้นก็อันธพาลเราดีๆนี่เองผ้าเหลืองพระไม่ได้ช่วยกล่อมเกลาจิตใจนิสัยคนเราขึ้นมาได้เลยถ้าขาดเมตตาสักอย่างไม้แก่ยากที่จะดัดแกยังคงเมาหัวราน้ำไม่ได้เป็นสับปะรดสาระอะไรเลยเกิดมาเหมือนไม่ได้เต็มใจมาเกิดหลวงตาเองมาระยะหลังๆก็เบื่อขี้หน้าเต็มทีเพราะเนนจิ๋วนั้นไม่มีความเกรงใจอีกทั้งไม่มีสัมมาคารวะตามแบบฉบับคนเกเรไอ้นินเองก็เบาหยอกเสียเมื่อไหร่หมาก็หมาเถอะหลวงตาบอกว่าคงเป็นคู่กรรมคู่ผูกพยาบาทจองเวรกันมาก่อนตั้งแต่อดีตชาติโทสะโมหะใครลองได้เป็นสมบัติย่อมไม่ได้ให้ผลดีแน่นอนในที่สุดตอนเช้าของวันนั้นสุดแค้นสุดพยาบาทระหว่างคนกับหมาก็เกิดขึ้นเลือดของคู่อาฆาตเหม็นคลุ้งชวนคลื่นเหียนอาเจียนแยกไม่ออกว่าอันไหนเลือดหมาหรือว่าเลือดคนคู่กัดที่ครุกรุ่นเป็นไฟสุมขอนมาตั้งแต่ไอ้นินมันยังตัวกระเปียกจนกระทั่งมันตัวพอที่จะกระโจนงับคอหอยของเนนจิ๋วได้แล้ววันนี้เนนจิ๋วกลับจากบิณฑบาตก็เดินกลับเข้ามาทางประตูหลังวัดวันนี้ไอ้นินก็ดันไปนอนหลับขวางทางจอมอันธพาลเข้าทำให้เนนจิ๋วอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีที่เห็นมันแต่ก็เสียตั้งแต่ก่อนเข้าวัดมาก่อนแล้วเพราะแกเตะอะไรต่อมิอะไรที่ขวางหน้าขวางตามาตลอดทางเมื่อสายตามาพบไอ้นินคู่ปรับเข้าแทนที่จะด่าตวาดไล่เนนจิ๋วกลับวางบาตรแล้วย่องไปหยิบมีดถางหญ้าที่หน้ากุฏิหลวงตาต่อหน้าเจ้าเปียกเจ้าอำเจ้าอ้นเด็กวัดที่มองเห็นว่าเนนจิ๋วได้มีดแล้วย่องกรีบไปยังคู่อาฆาตและอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้เพราะเนนห่มผ้าเหลืองถือศีล10จะมีจิตใจโหดเหี้ยมฟันหมาขณะที่มันหลับทุกคนได้ยินเสียงเนนจิ๋วคำรามว่าตายสิทุกมึงสิ้นเสียงมีดของเนนจิ๋วก็หวดลงหมายลำคอของไอ้นินความคมของมีดที่เพิ่งรับมาใหม่ๆใกล้ถึงไอ้นินคงรู้ด้วยสัญชาตญาณมันขยับตัวหนีไปนิดหนึ่งแต่ก็ไม่พ้นคมมีดที่พาดลงบนโคนขามันร้องเอ็งเอ็งเอ็งลั่นวัดเลือดโสมทั้งขาหน้าเนนจิ๋วหัวใจเพชฌฆาตก็ง้างมีดจะฟันซ้ำช่วงของความเป็นความตายนั้นไอ้นินสวมวิญญาณนักสู้รวมพลังกระโจนเข้างับลำคอของเนนจิ๋วอย่างรวดเร็วเร็วเสียจนดูไม่ทันหลบไม่ทันไม่พ้นเขี้ยวขาวยาวของมันฝังจมมิดหายเข้าไปในลำคอเนนจิ๋วเนนจิ๋วตาเหลือกค้างมีเสียงเคาะเคาะของเลือดจากเส้นเลือดใหญ่ทะลักออกมาราวน้ำพุแล้วราดลดลงมาผ้าเหลืองหยดลงพื้นนองอย่างน่ากลัวและไม่มีทางว่าเลือดจะหยุดเมื่อไอ้นินยังงับไม่ยอมปล่อยเจ้าเปียกเจ้าอ้นเจ้าอำสามเด็กวัดถึงกับตกตะลึงพอได้สติก็ร้องให้คนมาช่วยกันลั่นแต่พระไปบิณฑบาตยังไม่กลับวัดละพังเด็กสามคนช่วยอะไรไม่ได้หลวงตาก็ยังไม่กลับเช่นกันเน้นจิ๋วดิ้นเฮือกสุดท้ายฟันไอ้นินอีกทีแล้วมีดก็หลุดมือแต่หมาก็ยังคงงับคอเน้นจิ๋วอยู่ทั้งหมาทั้งคนนอนจมกองเลือดเนนนั้นแน่นิ่งไปหายใจครั้งหนึ่งเลือดก็ทะลักออกมาตรงที่เขี้ยวหมางับอยู่เป็นฟองฟอดพระเริ่มทยอยกลับวัดองค์หนึ่งเปลยขึ้นเบาๆว่าสิ้นเวรสิ้นกรรมกันทีคนกับหมาคู่เนี้ยจองเวรจองกรรมกันมามากเหลือเกินศพของเนนจิ๋วตั้งอยู่บนศาลาส่วนไอ้นินหลวงตาเยียวยาอย่างสุดขีดเจ้าเปียกลูกศิษย์ก็ได้แต่นั่งร้องไห้ก็เพราะสงสารเวทนามันหลวงตาครับเนนจิ๋วก็ตายไปแล้วไอ้นินก็คงไม่รอด
หลวงตาคิดว่าเขาจะเลิกจองเวรจองกรรมกันไหมครับเจ้าเพียกถามหลวงตาหลวงตาก็ตอบพึมพำก่อนจะลุกไปจัดการศพเนนจิ๋วที่ศาลาว่าเลิกนะเลิกได้แต่ต้องใช้เวลากันอีกนานแล้วท่านก็เอื้อมมือมาลูบแผงคอของไอ้นินเลือดมันหยุดไหลพร้อมๆกับตาที่ลืมโพรงและลมหายใจที่ขาดหายไปด้วยร่างของไอ้นินจะแตกดับแต่จิตวิญญาณของมันใครจะรู้ได้ว่ามันรักเจ้าเปี๊ยกกับหลวงตาแล้วในชาติหน้าไอ้นินกับเนนจิ๋วจะมาเกิดเป็นอะไรต่อไปเพื่อชดใช้เวรกรรมที่ยังไม่จบไม่สิ้นก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับโทษของโมหะโทษของโทสะหากเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้วจะไม่สามารถมีเรื่องดีเกิดขึ้นได้เลยครับหากเราระงับยับยั้งไม่ทันครับมาฟังเรื่องต่อไปกันครับหมูหันจังหวัดนครปฐมชาวบ้านแถบนั้นนิยมเลี้ยงหมูกันเป็นส่วนมากเลี้ยงก็เพื่อเอาไว้ขายให้กับพ่อค้าที่มากว้านซื้อไปฆ่าเอาเนื้อมาส่งขายอีกทีนึงรายได้จากการเลี้ยงหมูนั้นนับว่าพอเลี้ยงชีวิตไปได้แต่ก็ไม่ถึงกับรวยอะไรคนที่ร่ำรวยจริงๆก็มักจะเป็นพวกพ่อค้าคนกลางที่คอยมารับซื้อหมูไปส่งโรงฆ่าสัตว์ในบรรดาพ่อค้ารับซื้อหมูนั้นในย่านนั้นก็มีเพียงไม่กี่คนมีอยู่คนหนึ่งที่ชาวบ้านรู้จักกันดีก็คือนายมีนั้นมีภรรยาชื่อติ้มมีลูกด้วยกัน2คนนายมีอายุได้40เศษฐานะก็จัดอยู่ในระดับผู้มีอันจะกินคนหนึ่งในตำบลนั้นนอกจากจะมีอาชีพกวานซื้อหมูเอาไปขายแล้วที่บ้านยังเลี้ยงหมูเอาไว้อีกร่วม30กว่าตัวนายมีนิสัยที่แปลกอยู่อย่างหนึ่งคือชอบกินหมูหันเป็นชีวิตจิตใจแต่หมูที่จะนำมาทำหมูหันนั้นจะเลือกเอาเฉพาะลูกหมูตัวเล็กๆมีอายุ 7-8 วันที่เขาเรียกกันว่านมหนูซึ่งเป็นลูกหมูที่ยังไม่อดนมตัวเล็กนิดเดียวแกว่าเนื้อมันอร่อยดีนุ่มลิ้นถ้าลูกหมู 11-12 วันนายมีจะไม่เอาอย่างเด็ดขาดจากการที่ชอบการกินลูกหมูอายุน้อยหมูที่นายมีเลี้ยงเอาไว้จะเป็นเพศเมียหมูแม่ทั้งสิ้นถึงแม้จะเลี้ยงลูกไว้หลายสิบตัวแต่บางครั้งหมูที่เลี้ยงเอาไว้ออกลูกมาก็ยังไม่ทันให้แกกินเนื่องจากต้องกินทุกวันวันละตัว2ตัวก็ไม่เบื่อลูกหมูนายมีที่เกิดมาน้อยนักที่จะรอดชีวิตถึงวัยเติบโตขึ้นมาได้เพราะแกเล่นกินกันหมดเป็นคอกเป็นเล้าวันไหนไม่มีลูกหมูจะมาหันแกจะเที่ยวขอซื้อลูกหมูจากชาวบ้านบ่อยครั้งที่แกมาขอซื้อลูกหมูจากบ้านของนายเล็กซึ่งขณะนั้นลูกหมูยังเล็กขนาด 10-12 วันนายเล็กกล่าวว่าเคยเดินผ่านหลังบ้านนายมีขณะกำลังฆ่าหมูนายมีเห็นเข้าจึงเรียกให้นายเล็กมาช่วยควักเครื่องในตอนที่นายมีเรียกนายบุญให้ไปช่วยนั้นก็ได้ฆ่าลูกหมูไปแล้ว 4-5 ตัวขณะที่ทำหมูนั้นนายเล็กสังเกตเห็นลูกหมูที่อยู่ในเข่งอีกร่วม30ตัวลูกหมูเหล่านั้นส่วนใหญ่นอนซมแล้วก็ลืมตาปรือด้วยท่าทางอิดโรยมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่พอจะยืนได้แต่ก็เซซังงนเงินจะล้มไม่ล้มแหลนายเล็กเข้าใจว่านายมีซื้อเอาหมูเป็นโรคมาจึงแกล้งพูดว่าโอ้โหเอาหมูเป็นโรคมาเลี้ยงคนใครเขาจะไปกินลงเนี่ยเอ้ยใครว่าหมูเป็นโรควะนายมีหันมาพูดเสียงเขียวพร้อมกับชี้ไปที่ลูกหมูในเข่งโอ้แล้วยังอวดดีข้าให้หมูมันกินน้ำไว้ไม่ให้กินนมพูดแล้วก็หัวร่อชอบใจเอาแล้วให้มันกินน้ำทำไมอ่ะนายมีก็บอกว่าเออไม่ต้องรู้หรอกรับรองว่าหมูพวกนี้ไม่มีโรคแน่นอนพวกเนี้ยมากินแล้วจะติดใจนายมีก็คุยโอพร้อมกำด้ามมีดกรีดท้องหมูจากนั้นก็โยนให้นายเล็กช่วยควักไส้ออกมาวันรุ่งขึ้นนายเล็กไปกินลูกหมูหันก็รู้สึกอร่อยจริงๆทำให้อยากกินหมูหันนายมีเป็นครั้งที่สองแต่ก็ไม่มีโอกาส
วันหนึ่งเป็นวันที่นายเล็กบอกว่าต่อให้หมูหันนายมีอร่อยสักแค่ไหนก็ไม่ขอกินอย่างเด็ดขาดนายเล็กจำได้ว่าวันนั้นเป็นวาระช่วงหมูขาดตลาดเพราะก่อนหน้านี้ราคาหมูตกชาวบ้านไม่กล้าเลี้ยงมากกลัวขาดทุนทำให้นายมีขาดลูกหมูที่จะนำมาทำอาหารจากนั้นนายมีก็เดินเที่ยวหาลูกหมูอยู่หลายบ้านจนมาถึงบ้านนายเล็กซึ่งบังเอิญยังมีลูกหมูซึ่งยังไม่อดนมตามขนาดที่นายมีต้องการวันนั้นพ่อนายเล็กไม่อยู่บ้านนายมีขอซื้อจากแม่นายเล็กแต่แม่นายเล็กไม่กล้าขายให้เพราะการขายลูกหมูเล็กๆนั้นมีกำไรน้อยอีกอย่างหมูกำลังมีราคาความที่อยากกินนายมีก็รีบจ่ายเงินให้ราคาสูงจนเป็นที่พอใจและสั่งว่าถ้าสามีกลับมาจะขายลูกหมูก็เอาไปให้ด้วยถ้าไม่ขายวันหลังให้เอาเงินคืนครั้นพอนายเล็กกลับมาเห็นว่าลูกหมูขายได้ราคาจึงตกลงขายให้อีก2ตัวโดยให้นายเล็กเอาไปให้นายมีพอได้ลูกหมูก็ดีใจบอกให้นายเล็กเอาลูกหมูอีกตัวนึงไปขังไว้ในกรงแล้วรับลูกหมูจากมือนายเล็กมาตัวนึงจากนั้นก็หยิบมีดปลายแหลมที่เตรียมไว้เดินตรงไปที่บ่อน้ำทันทีที่ไปถึงนายมีก็กดลูกหมูให้จมน้ำฝ่ายนายเล็กมองเห็นนายมีเอาหมูจุ่มน้ำมานานผิดปกติไม่ยอมเอาขึ้นมาก็เกิดความสงสัยจึงเดินเข้าไปดูก็เห็นนายมีใช้มือกดลูกหมูให้จมน้ำดิ้นทุรนทุรายเพราะหายใจไม่ออกมันพยายามดิ้นสี่ขาตะกุยเพื่อสูดลมหายใจอย่างสุดชีวิตส่วนนายมีนั้นก็เกรงแขนกดมันเอาไว้ลูกหมูตัวนั้นสำลักน้ำจนขับถ่ายออกมานายเล็กก็ถามว่าเฮ้ยไปกดมันจมน้ำทำไมอ่ะแกไม่รู้อะไรทำอย่างนี้สิดีกดมันจมน้ำทำให้มันหายใจไม่ออกยิ่งดิ้นก็ยิ่งดีดิ้นจนขี้แตกขี้แตกเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยรู้ไหมเนี่ยเนื้อมันจะได้นุ่มไส้มันจะได้สะอาดไม่มีขี้เลยนายมีก็อธิบายพลางชูลูกหมูขึ้นมาดูลูกหมูตอนนั้นก็มีอาการร่อแร่เต็มทีกินน้ำเข้าไปจนท้องกลางนายมีก็เขย่าหัวมันเบาๆสักพักมันก็ฟื้นขึ้นมานี่เห็นไหมเนี่ยมันยังไม่ตายมันไม่ตายหรอกนะแค่นี้เองเนี่ยแหละเขาเรียกว่าการล้างไส้มันละการที่นายมีรับซื้อลูกหมูไปส่งโรงฆ่าและเอาลูกหมูมาทำหมูหันทุกวันอย่างทารุณโหดเหี้ยมก็นับว่านายมีได้สร้างกรรมไว้อย่างหนักไม่มีใครขายลูกหมูให้นายมีแต่แกก็หามากินได้ทุกวันยังไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมจากนั้นอีก4ปีต่อมาวันนั้นนายมีก็ไปธุระที่บ้านพี่ชายที่ปทุมธานีเส้นทางที่ไปก็ใช้ทางน้ำโดยนั่งเรือหางยาวเข้าไปในคลองเสร็จธุระก็มืดค่ำแล้วการนั่งเรือหางยาวกับคลองที่คดไปคดมาคลองแคบๆโค้งสั้นๆอันตรายพี่ชายก็ชวนให้ค้างด้วยแต่แกก็ไม่ยอมระหว่างทางที่กลับนั้นเรือที่นายมีนั่งก็เกิดอุบัติเหตุชนกันกับเรือหางยาวอีกลำหนึ่งที่แล่นสวนทางมาเรือถึงกับแตกจมน้ำทั้งคู่ไม่มีผู้โดยสารทั้งสองลำนอกจากนายมีส่วนคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งได้แต่สำหรับนายมีนั้นได้หายไปรุ่งเช้าชาวบ้านมาช่วยกันงมหาก็ปรากฏว่าเห็นร่างนายมีเสียชีวิตอย่างน่าอนาถใบหน้าบิดเบี้ยวตาเหลือกถลนเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลที่ถูกเศษไม้จากเรือแตกทิ่มตำโดยเฉพาะที่ท้องมีเศษไม้หักแหลมเป็นปากฉลามเสียบคาอยู่จากภาพศพชาวบ้านเชื่อว่านายมีคงได้รับบาดเจ็บจากเรือชนกันจนไม่สามารถว่ายน้ำเข้าฝั่งได้การตายของนายมีก็เหมือนกับลูกหมูที่ถูกกดน้ำและก็ใช้มีดบางคมกริบกรีดท้องหมูอย่างทารุณทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้จะเชื่อหรือไม่ว่าเป็นเพราะแรงกรรมที่ต้องชดใช้ให้แก่ลูกหมูผู้น่าสงสารเหล่านั้นนั่นเองครับกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องตามสนองแน่นอนครับมาฟังอีกสักเรื่องหนึ่งครับเรื่องต่อไปนี้ก็เป็นเรื่องราวของลูกทรพีครับที่โดนผีหาซาตานเข้าสิงจนทำให้มีเหตุต้องได้ฆ่าแม่ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของคุณอนุชาติครับแกบอกว่าได้รับฟังมาจากแม่และญาติผู้ใหญ่อีกทีเหตุการณ์นี้คงเตือนสติท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยครับ
เดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันครับธรณีสูบลูกธรพีไล่ฆ่าแม่จังหวัดลพบุรีเมื่อ50ปีที่ผ่านมานั้นสมัยที่บ้านเมืองยังไม่เจริญเช่นทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงชีวิตณเชิงเขาสะพานนาคก็มีหมู่บ้านหนึ่งที่ท้ายหมู่บ้านมีกระต๊อบหลังคามุงแฝกหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของ4ชีวิตมีหญิงชราผู้เป็นแม่ลูกชายลูกสะใภ้และก็หลานน้อยลูกชายชื่อทองเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหร้ายมุทะลุดุดันชอบเล่นการพนันติดสุรายาเสพติดวันๆการงานก็ไม่ทำเอาแต่ดื่มสุราหาเล่นการพนันแม่กับเมียจะลำบากยังไงก็ช่างผู้เป็นเมียจึงได้ออกไปทำไร่หาเลี้ยงครอบครัวทุกวันปล่อยให้แม่ผัวกับลูกน้อยเฝ้าบ้านเหตุการณ์ก็ดำเนินไปเช่นนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งย่ากับหลานอยู่ด้วยกันสองคนย่าแก่แล้วจึงงกเงินด้วยความชราตามหลานไม่ค่อยจะทันหลานน้อยก็แสนซนคอยลักหนีไปเที่ยวอยู่เรื่อยตะวันบ่ายคล้อยผู้เป็นย่าจัดแจงเข้าครัวหุงหาอาหารไว้คอยลูกย่ากำลังทำครัวเพลินหลานน้อยก็ได้โอกาสไปเล่นน้ำในโอ่งข้างล่างน้ำก็มีเพียงครึ่งโอ่งหลานน้อยจอมซนจะตักน้ำมาเล่นแต่ตักไม่ถึงจากนั้นก็จึงปีนปากโอ่งพยายามตักน้ำให้ได้บังเอิญเกิดพลาดหัวทิ่มลงไปในโอ่งดิ้นคลุกคลักอยู่จะขึ้นก็ไม่ได้หายใจก็ไม่ออกทุรนทุรายส่วนฝ่ายย่านั้นก็อยู่ในครัวได้ยินเสียงหลานดิ้นจึงรีบออกมาดูก็ปรากฏเห็นแต่เท้าโผล่ออกมาจึงรีบคว้าหลานขึ้นมาจากโอ่งอนิจจาสายเกินไปเสียแล้วเด็กน้อยขาดจะตายเสียแล้วหญิงชราตกใจแทบสิ้นสติได้แต่กอดศพหลานแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญปิ่มว่าจะขาดใจเพื่อนบ้านเดินทางผ่านมาก็จึงแวะเข้าไปดูเห็นหญิงชรากอดศพหลานร้องไห้อยู่สอบถามดูก็รู้สาเหตุจึงให้คนไปตามเอาลูกชายลูกสะใภ้ของหญิงชราให้กลับมาบ้านที่วงพนันนั้นเจ้าทองก็ร่ำสุราจนได้ที่และกำลังเล่นการพนันซึ่งกำลังเสียอารมณ์จึงไม่ดีนักพอมีคนไปส่งข่าวว่าลูกชายตายก็จึงรีบกลับบ้านด้วยความเสียใจมาถึงบ้านก็เห็นเมียกับแม่ร้องไห้อยู่ข้างศพลูกชายทำกลางเพื่อนบ้านเจ้าทองเสียใจบวกกับความเมาและอารมณ์เสียจากการพนันจึงได้เอะอะตึงตังตะคอกถามแม่ด้วยเสียงอันดังถึงสาเหตุที่ลูกของตนทำไมจึงตกน้ำตายผู้เป็นแม่เห็นเจ้าทองเอะอะขึงขังเสียงดังก็ใจคอไม่ค่อยดีปากคอสั่นจับต้นชนปลายไม่ถูกเพื่อนบ้านจึงเล่าให้ฟังแทนเมื่อรู้เรื่องแทนที่เจ้าทองจะระงับยับยั้งอารมณ์กลับมีโมโหโทสะเพิ่มขึ้นชี้หน้าด่าแม่อย่างเดือดดาลว่าไม่ดูแลหลานให้ดีแม่ก็ได้แต่ตกใจกลัวตัวสั่นเจ้าทองลืมตัวขาดสติยับยั้งชั่งใจกระชากมีดเหน็บอยู่ข้างฝาบ้านตรงเข้าไปหมายจะฆ่าแม่ให้ตายด้วยความแค้นเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เห็นท่าไม่ดีจึงเข้าขัดขวางจับกุมไว้พร้อมว่ากล่าวตักเตือนสติแต่ตัวเจ้าทองนั้นตอนนี้มันหน้ามืดตาลายเสียแล้วออกแรงสะบัดดิ้นจนหลุดและกระโจนเงื้อมีดเข้าหาแม่หญิงชราเห็นท่าไม่ดีจึงออกวิ่งหนีจากบ้านไอ้ลูกเมรคุณก็ยังไม่ลดละไล่กวดตามแม่ไปติดๆอย่างไม่ลดละหญิงชราวิ่งกระเซาะกระเซิงหนีตายดีแต่เจ้าทองยังไม่สางเมาจึงวิ่งเปะปะตามแม่ไม่ค่อยจะทันเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามขัดขวางแต่ก็ถูกเจ้าทองปลายมีดวิดวาดเข้าใส่ต่างก็กระเจิดกระเจิงออกไปทุกทิศเจ้าทองเองก็ตามแม่ไปอย่างกระชั้นชิดหญิงชราเห็นท่าไม่ดีจึงหนีเข้าวัดหวังพึ่งคุณพระคุณเจ้าให้ช่วย
ด้วยเป็นเขตอภัยทานเข้าไปหาสมภารที่กุฏิร่ำร้องไห้ช่วยสงเคราะห์แก่สัตว์ผู้ตกยากสมภารเข้าขวางหมายเตือนสติพยายามเทศสั่งสอนให้รู้จักชั่วดีว่าการฆ่าพ่อฆ่าแม่นั้นมันเป็นบาปมหันต์พ่อแม่มีบุญคุณที่เลี้ยงเรามากว่าจะโตแต่ย่าทองหาได้เชื่อฟังไม่กลับตรงเข้าไปผลักท่านสมภารจนเซถลาแล้วก็ตรงเข้าไปจะฆ่าแม่ที่แอบดูอยู่ข้างหลังอีกหญิงชราอาศัยจังหวะที่ย่าทองยังช้าอยู่วิ่งออกจากกุฏิหมายเข้าไปที่โบสถ์แล้วก็ปิดประตูเจ้าทองก็ออกวิ่งตามไปติดๆวุดวิดจวนเจียนหญิงชราก้าวขาเข้าโบสถ์เจ้าทองก็เงื้อมีดหมายจะฆ่าแม่ฟ้าดินก่อปฏิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างคนดีลงโทษคนชั่วฉับพลันพื้นดินที่เจ้าทองเหยียบย่ำอยู่พลันก็แยกออกจากกันเหมือนทานน้ำหนักคนชั่วไม่ไหวลูกทรพีตกใจสุดขีดร่างก็ร่วงลงไปในรอยแยกมีดหลุดออกจากมือสางเมาโดยฉับพลันแถมแผ่นดินนั้นกลับหนีบตัวเอาไว้เจ้าทองพยายามดิ้นให้หลุดแต่ดินนั้นยังคงดูดเจ้าทองไปเรื่อยๆยิ่งดิ้นก็ยิ่งดูดเจ้าทองตาสว่างได้คิดถึงบาปบุญว่ามีจริงตนเจอบาปกรรมตามทันจึงเกิดความกลัวบาปแหกปากร้องเรียกให้คนช่วยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวด้วยความกลัวตายหญิงชราผู้เป็นแม่ก็หนีเข้าโบสถ์ได้ก็ปิดประตูได้ยินแต่เสียงร้องให้ช่วยของเจ้าทองก็แปลกใจแง้มประตูออกมาดูเห็นเจ้าทองถูกธรณีสูบก็ตกใจก็เลยเข้าใจทุกอย่างทันทีด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่ก็เกิดความเป็นห่วงกลัวลูกจะตายลืมไปแล้วว่าเพิ่งถูกลูกทรพีคนนี้ไล่ฆ่าจนเอาชีวิตแทบไม่รอดจากนั้นก็รีบเปิดประตูโบสถ์ทลาออกมาดูลูกทันทีเจ้าทองเห็นแม่ออกมาถึงกับน้ำตาร่วงร้องไห้โฮด้วยสำนึกผิดกราบเท้าแม่สารภาพผิดหญิงชราก็คว้าแขนลูกชายหมายจะให้พ้นจากพื้นดินที่ดูดแต่ก็หาได้ขยับขยื่นไม่ผู้เป็นแม่หมดปัญญาก็ไปขอร้องให้พระในวัดมาช่วยพอดีชาวบ้านตามมาทันนางก็ขอให้ช่วยลูกชั่วของตนให้พ้นภัยท่านสมภารให้ชาวบ้านทำขันห้าให้เจ้าทองขอขมาขอโทษแม่และฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้กระทำชั่วล่วงเกินแม่และขอให้แม่ธรณียกโทษให้หญิงชราผู้เป็นแม่ก็ยกโทษอโหสิกรรมให้ชาวบ้านจึงช่วยกันฉุดเอาเจ้าทองขึ้นมาจากดินแต่ไม่ว่าจะฉุดกระชากลากดึงอย่างไรก็หาขยับขยื่นไม่มีแต่จะจมลงจมลงชาวบ้านจึงเปลี่ยนมาเป็นขุดดินออกแต่แปลกประหลาดอัศจรรย์เหมือนสวรรค์ลงโทษซ้ำดินนั้นกลับแข็งเหมือนเหล็กจนจอบเสียมที่ขุดกระเด็นดีดออกมาโดยที่ไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ยอมยกโทษให้ในที่สุดก็จนปัญญาที่จะช่วยเจ้าทองได้แม่และเมียจึงได้นิมนต์ท่านสมภารให้ไปเทศนาโปรดเจ้าทองเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าลูกทรพีที่สำนึกผิดฟังเทศด้วยอาการสงบน้ำตานองหน้าร่างก็จมลงเรื่อยๆเจ้าทองทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลา1วัน1คืนก็สิ้นใจตายพร้อมกับร่างที่จมลงแผ่นดินก็ได้ปิดเหมือนเดิมท่ามกลางความโศกเศร้าสังเวชใจของชาวบ้านที่พบเห็นครับจากที่ฟังมาแล้วกรรมที่ตามสนองได้เร็วที่สุดก็น่าจะเป็นกรรมที่ทำไว้กับบิดามารดานี่แหละครับหวังว่าท่านผู้ฟังปักกรดทุกท่านคงไม่ได้เป็นอย่างเจ้าทองนะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องต่อไปกันครับกรรมจากการตกปลาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติชาติหน้าเกิดใหม่ค่อยสร้างกันใหม่เลือกได้ทั้งบุญและบาปบุญก็เหมือนเรือไม้ที่ลอยไปตามกระแสน้ำบาปนั้นเหมือนเรือเหล็กถ้าล่มเมื่อไหร่แล้วเรืออะไรที่มันจะลอยเรือไม้ครับข้าพเจ้าพูดหนุนคำแล้วเราจะเกาะเรือลำไหนเมื่อเรากำลังลอยท่ามกลางมหาสมุทรและก็มองไม่เห็นฝั่งก็เรือไม้ครับข้าพเจ้าก็ยันคำเดิมเพราะฟังท่านเทศให้คนอื่นฟังจนชินหูถ้างั้นเราต้องหมั่นสร้างบุญ
ถ้าสร้างบาปก็เหมือนเกาะเรือเหล็กที่รั่วไม่ทันไรก็ต้องจมน้ำตายเกาะบุญไว้จะได้ถึงฝั่งสักวันหนึ่งหลวงตาสอนย้ำข้าพเจ้าอีกเมื่อสมัยที่พ่อนำข้าพเจ้าไปฝากไว้ที่วัดอินทารามแต่สมัยนั้นอายุยังน้อยเพิ่งเรียนชั้นมัธยม2ในโรงเรียนวัดแห่งหนึ่งข้าพเจ้าจึงได้แต่ฟังไปเท่านั้นไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่หลวงตาเผลอข้าพเจ้าก็ไปหย่อนเบ็ดตกปลาหลังกุฏิจนหลวงตาจับได้ก็เลยโดนหวดด้วยไม้เรียวถึงจะเจ็บก็ไม่เข็ดเพราะมันสนุกเพลิดเพลินกับการทำบาปเลยแอบไปตกปลาที่อื่นกับเพื่อนให้ไกลหูไกลตาหลวงตาขึ้นอีกและก็เป็นเรื่องที่สนุกเพลิดเพลินไปอีกแบบพอโตขึ้นก็เลยกลายเป็นเซียนเบ็ดไปโดยปริยายจากเบ็ดคันไม้ไผ่กลายเป็นเบ็ดฝรั่งชั้นดีราคาแพงจากคูน้ำลำคลองก็กลายมาเป็นกลางทะเลเยื่อกับปลาใหญ่สร้างบาปใหญ่ขึ้นตามลำดับขอให้สนุกไว้ก่อนเถอะเรื่องบาปกรรมค่อยว่ากันทีหลังลืมคำสั่งสอนของหลวงตาสมัยเป็นเด็กลืมเสียจนหมดสิ้นวันหนึ่งที่ข้าพเจ้าคิดถึงท่านก็จึงขับรถไปหาท่านที่วัดอินทารามคุยถามสารทุกข์สุขดิบกันจนกระทั่งวกเข้าเรื่องสมัยเก่าท่านจึงถามข้าพเจ้าว่าเดี๋ยวนี้ยังตกปลาอยู่หรือเปล่าหรือฮะข้าพเจ้าไม่กล้าโกหกท่านก็เลยตอบตามความเป็นจริงก็เป็นบางครั้งนะครับหลวงตาเป็นการพักผ่อนจากการทำงานนะครับไม่มีไรหรอกทำบาปสร้างกรรมนะสิแล้วก็มาอ้างว่าเป็นการพักผ่อนโธ่หลวงตาเพื่อนชวนไปเที่ยวสังสรรค์ก็เลยต้องไปกับมันนะมันเป็นเกมกีฬานะครับหลวงตาเออเราสนุกแต่เขาได้รับความเจ็บปวดระวังเถอะเวรกรรมจะตามสนองเจ้านะรู้ไหมถึงหลวงตาจะพูดอย่างไรข้าพเจ้าก็ไม่เชื่อเพราะข้าพเจ้าชอบจึงยังคงสนุกกับการตกปลาที่พวกเราเรียกกันว่าเกมกีฬาสนุกกันอยู่เรื่อยมาโดยไม่เฉลียวใจเลยว่าเวรกรรมมันกำลังตามสนองอย่างช้าๆและสนองมาโดยตลอดกล่าวคือวันนั้นพวกข้าพเจ้าไปเที่ยวสวนสนบางแสนแล้วก็เช่าเรือไปตกปลากันปลาที่ได้ส่วนมากเป็นปลาเก๋าชนิดเล็กไม่เกินฝ่ามือจึงนำมาเป็นกับแกล้มซะเป็นส่วนใหญ่แล้วกำเล็กๆก็ตามสนองเมื่อโดนก้างตำเหงือกตอนนั้นข้าพเจ้ากำลังเมาเลยไม่รู้สึกเจ็บพอรุ่งเช้าปรากฏว่าเหงือกบวมเป่งปวดฟันกินอะไรก็ไม่ได้ซื้อยามากินก็ไม่หายทรมานปวดอยู่ 2-3 วันจนทุเลาแต่ไม่นานก็ปวดฟันขึ้นมาอีกคราวนี้เลยต้องให้หมอถอนฟันออกถึงได้หายปวดข้าพเจ้าสร้างบาปสร้างกรรมกับปลามาแยะจึงต้องใช้กรรมด้วยการปวดฟันมาตลอดตอนแรกไม่ได้คิดว่าเป็นเพราะกรรมตามสนองจนกระทั่งไปหาหลวงตาอีกครั้งและคุยกันถึงเรื่องนี้ท่านก็เลยถามว่าปวดฟันมันทรมานมากไหมล่ะข้าพเจ้าก็ตอบว่าทรมานยิ่งกว่าปวดอะไรทั้งหมดเลยครับหลวงตาผมนี่แย่แล้วเนี่ยครับนั่นแหละกรรมจากผลของการตกปลาละข้าพเจ้าเริ่มคิดถึงเรื่องผลกรรมขึ้นมาเมื่อท่านพูดต่อไปว่าเราตกปลาเบ็ดมันก็เกี่ยวปากเกี่ยวเหงือกเกี่ยวฟันมันปลามันมีชีวิตมีความรู้สึกว่าเจ็บเราทำกับมันเอาไว้กรรมก็ต้องย้อนกลับมาหาเรานั่นแหละเหมือนกับการปลูกพืชเราปลูกอะไรย่อมได้ผลนั้นอีกอย่างก็เป็นเรื่องน่าสมเพชที่เราไม่รู้ว่าวิญญาณที่กลับมาเกิดเป็นปลานั้นเป็นใครอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่งของเราก็ได้เออเวรจริงๆท่านกล่าวเกินไปจนข้าพเจ้าสะดุ้งใจเพราะข้าพเจ้ามันคนใกล้วัดฟังเทศฟังธรรมจนทะลุปุโปรงแล้วผมจะต้องทำยังไงล่ะครับกรรมจะได้ทุเลาเบาบางได้บ้างเหรอหลวงตาก็มันทำบุญทำทานสิขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรสร้างบุญกุศลสร้างโดยการให้อภัยทานเลิกการทำร้ายสัตว์เดรัจฉานที่ด้อยโอกาสกว่ามนุษย์
แต่กรรมนั้นมันลบล้างกันไม่ได้หรอกนะเพียงหยุดสะสมชดใช้แค่ที่ทำมาก็เพียงพอแล้วละแต่นั่นแหละนะพระธุดงค์ท่านตรัสว่าบัวมีสีเหลาไม่พ้นน้ำมีหรือจะพ้นการเป็นเหยื่อเต่าปูปลาแล้วท่านก็สายหน้าช้าข้าพเจ้าเริ่มเข้าใจคำสอนอย่างท่องแท้และเริ่มทำตามอย่างที่ท่านสอนหักคันเบ็ดทิ้งแล้วก็เลิกตกปลาตั้งแต่นั้นมาเพราะถ้าเอาเบ็ดไปขายหรือให้คนอื่นต่อก็เหมือนหยิบยื่นความทุกข์ให้กับปลาอีกแล้วมันทำบุญใส่บาตรไปตลาดซื้อปลาตัวที่แข็งแรงมาปล่อยแทบทุกเช้าอาการปวดฟันก็ไม่ค่อยปวดเหมือนก่อนนานๆจะปวดสักครั้งส่วนมากจะปวดหน้าหนาวอาการก็ไม่รุนแรงเพียงแต่เจ็บจี๊ดๆนิดหน่อยเท่านั้นนี่แหละครับเรื่องของกรรมเล็กๆที่เป็นการกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการสัตว์โลกที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็ย่อมมีชีวิตจิตใจมีความกลัวเจ็บกลัวตายกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์สุดประเสริฐจึงไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะไปเบียดเบียนสัตว์ที่ด้อยโอกาสกว่าสัตว์นั้นเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมอยู่แล้วจงอย่าไปซ้ำเติมเขาอีกเลยเพราะกรรมต้องชดใช้ด้วยกรรมที่ก่อเท่านั้นถึงจะหมดหนี้กรรมต่อให้มีเงินสักร้อยล้านพันล้านก็ไม่อาจใช้หนี้กรรมได้หรอกอย่างเช่นเรื่องราวของการตกปลานี่หรอครับปลามันก็มีชีวิตเราจะไปตกปลาแล้วก็บอกว่าเป็นเกมกีฬาบอกว่าเพื่อการฆ่าเวลาสิ่งเหล่านี้คุณคิดผิดครับทิ้งท้ายกันอีกสักเรื่องหนึ่งครับแรงแค้นแรงอาฆาตนี่ไม่ธรรมดาครับถ้าเกิดขึ้นกับใครแล้วน่าเป็นห่วงครับเดี๋ยวเราไปติดตามฟังเรื่องราวนี้พร้อมๆกันครับแค้นนี้ต้องชำระรถพิกอัพคันนั้นวิ่งตะบึงมาจอดยังหมู่บ้านชานเมืองแห่งหนึ่งแล้วมาจอดสนิทที่บ้านหลังนี้ชายวัย30กว่าๆยังไม่ทันลงจากรถก็มีฝูงหมา 3-4 ตัวพากันเห่าหอนห้อมล้อมจนชายวัยกลางคนผู้เป็นเจ้าของบ้านต้องรีบออกมาไล่พวกมันชายหนุ่มผู้นั้นถึงได้ลงจากรถและได้ยกมือไหว้ทำความเคารพเจ้าของบ้านสวัสดีครับลุงครับครับสวัสดีครับเชิญข้างในบ้านเลยครับขอบคุณครับนิตยาอยู่หรือเปล่าครับลุงชายหนุ่มเอ่ยถามถึงหญิงสาวที่เขาหมายปองในขณะที่เดินเคียงคู่ไปกับเจ้าของบ้านเข้าสู่ห้องรับแขกอ๋อยินดีไปซื้อของในตลาดนะครับเดี๋ยวก็กลับเชิญนั่งก่อนสิครับเจ้าของบ้านกล่าวตอบเชื้อเชิญชายหนุ่มก็รีบทำตามถ้าลุงมีธุระอะไรก็เชิญลุงเลยนะครับเจ้าของบ้านขอตัวแล้วก็เดินหายเข้าไปทางหลังบ้านก็ปล่อยให้ชายหนุ่มนั่งคอยคนรักจมอยู่ในห้วงคิดคำนึงหนุ่มผู้นั้นชื่อว่าชัดชัยเป็นเจ้าของร้านค้าเสื้อผ้าสำเร็จรูปอยู่ในต่างจังหวัดเขามีเมียมีลูกแล้วและนิสัยเจ้าชู้เขาได้นิตยาเป็นเมียลับๆอีกคนและดูเหมือนว่าเขาจะรักนิตยามากกว่าสาวๆที่เขามีอยู่หลายคนเขาแอบหนีเมียที่ร้านมาหานิตยาเป็นประจำดูเหมือนว่าเขาจะรักและหลงนิตยามากจึงต้องมาหาเธอทุกวันดังเช่นวันนี้เขานั่งคอยเธอด้วยใจกระวนกระวายไม่นานเท่าไหร่แม่กับนิตยาก็กลับมาจากตลาดอ้าวเฮียชัยมานานแล้วเหรอคะนิตยาเข้ามาอ้อนออดอ๋อมาได้พักหนึ่งแล้วล่ะซื้ออะไรมาเยอะแยะเชียวอ๋อเครื่องครัวค่ะเธอตอบพร้อมกับส่งของให้แม่ก่อนนั่งลงข้างๆชายหนุ่มคุยหยอกล้อกันอย่างมีความสุขไม่เฉลียวใจเลยว่ามีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่หน้าบ้านวิไลที่แอบติดตามสามีอย่างเงียบๆนั้นแล้วจู่ๆก็เดินโผล่เข้ามาถึงห้องรับแขกอย่างถือวิสาสะเพราะลมเพชรหึงหน้าบึ้งตวาดกล้องเย้ชายชายหนุ่มเจ้าของนามถึงกับสะดุ้งเมื่อจำเสียงได้
รีบเลี้ยวหลังไปดูวิไลมาได้ไงเนี่ยเธอมาทำไมแล้วเฮียล่ะเฮียมาทำไมเป็นการย้อนถามที่หาคำตอบได้อย่างยากเย็นพี่มาธุระน่ะพี่มาธุระเรื่องงานชัดชัยตอบอย่างกระท่อนกระแท่นมาติดต่อให้คุณนิตยาช่วยขายเสื้อผ้าเงินผ่อนให้ไงจ๊ะจริงๆชายหนุ่มรีบออกตัวแต่วิไลกลับยิ้มเยาะอ๋อนางนี่น่ะเหรอชื่อนิตยาเฮียไม่ต้องมาแก้ตัวแทนมันฉันสืบมาแล้วล่ะว่าเฮียกับนางเนี่ยเป็นอะไรกันฉันสืบมานานแล้วด้วยกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไม่งั้นมีเรื่องแน่ๆเลยโถวิไลจ๋าทำอะไรให้มีเหตุผลบ้างสิจ๊ะพี่กับนิตยาไม่เฮียไม่ต้องมาพูดเลยจะกลับหรือไม่กลับถ้าไม่กลับอีนางนี่ตายไม่ใช่คำขู่อย่างเดียวเพราะเธอได้ล้วงเอาสิ่งหนึ่งออกมาแล้วก็จ้องมาที่ผู้หญิงคนนั้นชัดชัยถึงกับตกตะลึงตาค้างรีบลุกขึ้นมาจูงเมียกลับบ้านทันทีโดยมีสายตาที่อาฆาตแค้นของนิตยาเย็นวันนั้นวิไลหรือเจ๊วิไลอยู่ในร้านขายของตามปกติกับเฮียชัดชัยไม่มีลางสังหรณ์ใดๆบอกให้รู้เลยว่าจะมีมัจจุราชมากระชากวิญญาณของเจ๊วิไลทันใดนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งนุ่งกางเกงยีนสวมเสื้อยืดและทับด้วยเสื้อแจ็คเก็ตเดินเข้ามาทำทีเลือกดูโน่นนี่แล้วก็ต่อราคาตัวนี้เท่าไหร่เจ๊อ๋อเสื้อตัวนี้250บาทก็แล้วกันอืม200บาทถ้วนก็แล้วกันนะขออีก30บาทก็แล้วกันนะเธอตอบลูกค้าอย่างไม่นึกว่าความตายได้มาถึงตัวแล้วเอาตกลงเอาตัวนี้ก็แล้วกันเจ๊จากนั้นเจ๊วิไลก็รับเสื้อมาหันหลังให้ลูกค้าเตรียมจะใส่ถุงให้และแล้วทูตนรกผู้นั้นก็วาดกระบอกปืนขึ้นมาจ่อที่ศีรษะแล้วเหนี่ยวไกเปรี้ยงเสียงก้องราวฟ้าผ่าร่างบอบบางของวิไลทลาตามแรงของปืนล้มฟาดพื้นสิ้นใจตายที่เลือดปนมันสมองกระจายไหลทะลักออกมาจากบาดแผลราวกับน้ำพุฆาตกรก็รีบหันหลังวิ่งไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่เพื่อนติดเครื่องรออยู่แล้วจากนั้นก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยปล่อยให้เหยื่อนอนตายอย่างปริศนาซึ่งชาวบ้านร้านค้าได้ออกมายืนมุงดูและก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาม ีคนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดก็คือชัดชัยสามีของผู้ตายนั่นเองว่าใครอยู่เบื้องหลังความตายของภรรยาไม่น่ารุนแรงถึงขนาดนี้เลยนิตยาชัดชัยได้แต่รำพึงในใจไม่กล้าส่งเสียงออกมาให้ใครได้ยินศพของวิไลถูกจัดขึ้นท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของผู้ที่อาลัยรักในตัวของผู้ตายเป็นอย่างยิ่งชัดชัยเองก็เก็บตัวเงียบไม่กล้าย่างใครออกไปไหนจนกระทั่ง7วันผ่านไปเขาจึงได้ไปหานิตยาในตอนค่ำคืนหนึ่งด้วยความคิดถึงก็เพราะไม่ได้พบหน้ากันหลายวันแล้วนิดไม่น่าทำรุนแรงอย่างนี้เลยอ่ะเฮียสงสารวิไลรู้ไหมชัดชัยต่อว่าทันทีที่อยู่ด้วยกัน2ต่อ2นี่ถ้านิดไม่ทำอย่างนี้นะเธอก็ต้องทำนิดมันช่วยไม่ได้จริงๆเฮียอย่ามาพูดเลยเสียอารมณ์เปล่าๆว่าแต่เฮียเถอะเมื่อไหร่จะมาขอแต่งงานกับนิดให้เป็นเรื่องบันดาลสักทีนะฮะเอาหน้าคงไม่เกิน3เดือนหรอกให้เรื่องราวของวิไลสงบเรียบร้อยก่อนใจเย็นๆก่อนหน้านิดเดี๋ยวจะมีคนสงสัยเอาว่าเมียตายไม่เท่าไหร่ก็แต่งงานใหม่แล้วอยู่ไปแบบนี้ก่อนก็ได้นะนะนิดเชื่อเฮียเถอะชายหนุ่มพูดปลอบใจและโอบกอดสาวเจ้าด้วยแรงเสน่หาและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อดวงตาของนิตยาที่งดงามเย้ายวนกลับแข็งๆกรอกลิ้งไปมาร่างกายของเขาแข็งทื่อขยับขยื่นไม่ได้ได้แต่นั่งนิ่งๆมันไม่ใช่ดวงตาของนิตยาแล้วแล้วเสียงของเธอที่เล็ดลอดออกมานั้นเฮียเฮียไม่น่ามายุ่งกับอีนางนี่มันเลยไม่งั้นฉันคงไม่ตายแบบนี้หรอก
เสียงที่เปล่งออกมาจากปากของนิตยาดูเศร้าส้อยชัดชัยเองก็จำได้ดีว่าคือเสียงของวิไลเมียที่เพิ่งตายไปนั่นเองเฮียผิดไปแล้ววิไลยกโทษให้เฮียด้วยนะเขาได้แต่รำพึงในใจขยับปากพูดไม่ได้แต่คล้ายกับวิญญาณของวิไลที่สิงร่างของนิตยาจะรับรู้เพราะเขาได้ตอบออกมาว่าวิไลยกโทษให้เฮียแต่นางเนี่ยวิไลไม่ยกโทษให้มันต้องได้รับกรรมที่ได้ทำไว้ชัดชัยแทบสิ้นสติเมื่อนิตยาใช้มือบีบคอตัวเองอย่างแรงปากที่สวยได้รูปอ้าค้างลิ้นยื่นยาออกมาจุกปากใบหน้างามที่ชวนหลงไหลนั้นเริ่มแดงก่ำและดำคล้ำขึ้นดวงตาเริ่มถลนปูดโปนเหลือกลานมีเสียงหายใจติดขัดเลือดออกจากปากและจมูกเป็นสายน้ำเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินมันเป็นเสียงกระดูกลำคอหักดังกรอบแล้วร่างนั้นก็สงบนิ่งไม่ไหวติงนิตยานิตยานิดนิดนิดเป็นอะไรนิดเขาร้องเรียกหญิงสาวอย่างบ้าคลั่งเมื่อร่างกายของเขาขยับได้เขารีบถลันเข้าไปประคองเธอแต่มันก็สายไปเสียแล้ววิญญาณที่ชั่วร้ายของนิตยาก็ได้หลุดออกจากร่างของเธอเพื่อไปชดใช้กรรมที่ตามสนองด้วยแรงอาฆาตให้ตายตกไปตามกันเสียแล้วชัดชัยเองก็ต้องติดคุกข้อหาฆ่าคนตายอย่างโหดเหี้ยมเขาคือต้นเหตุแห่งกรรมลงท้ายเหลือเพียงเขาคนเดียวที่ต้องชดใช้กรรมแห่งผู้ก่อในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ผลกรรมในโลกนี้เมื่อไหร่นรกคงมาบัญชาเขาด้วยข้อหาผิดศีลทั้งมุสาและกาเมเพื่อนๆที่รักสนุกอย่างเขายังมีอีกมากนรกคงไม่มีเงียบเหงาหรอกครับเป็นไงบ้างครับสำหรับผู้ชายเจ้าชู้ทั้งหลายฟังแล้วก็น่าเห็นใจนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมผู้ชายก็เจ้าชู้ผู้หญิงเขาก็มีกรรมเป็นของเขาอันนี้ก็กรรมใครกรรมมันครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องต่อไปกันครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของความอาฆาตอีกเรื่องนึงครับแต่มันเป็นความอาฆาตของเต่าครับเต่าที่อยู่ในวัดเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องนี้พร้อมกันครับเต่าวัดพยาบาทพรานคงและคนรุ่นเก่าๆให้สัจจะปฏิญาณว่าถึงจะล่าสัตว์ก็จริงแต่จะไม่ล่าและฆ่าลิงข้างบางชนีเพราะสัตว์เหล่านี้เมื่อถลกหนังออกแล้วก็มีสภาพคล้ายกับเด็กทารกแดงๆและเลือกไม่ฆ่าช้างเต่าเพราะสัตว์ที่ว่านี้อายุยืนการฆ่าสัตว์ที่อายุยืนนั้นท่านว่าชดใช้เวรใช้กรรมก็ต้องชดใช้กันหลายชาติตกนรกกันหลายขุมนักหลายคนพูดเล่นๆว่ากรรมนั้นมนุษย์สร้างกันแยะเหลือเกินมากเสียจนล้นเมืองนรกแล้วยังไงก็ไม่เบาบางลงดังนั้นเมื่อมนุษย์ยังไม่วางมือจากกรรมก็ให้กรรมนั้นจัดการลงโทษเสียแต่เมืองมนุษย์เพื่อแบ่งเบาเมืองนรกบ้างคนที่ไม่เชื่ออาจจะหัวเราะเยาะว่างมงายหากโบราณล้าสมัยเป็นความเชื่อของบุคคลเพราะอะไรๆที่ถึงขั้นเป็นเวรเป็นกรรมต่อกันมักจะทันตาเห็นในชาตินี้ภพนี้นี่แหละดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ครับในชาติมีอาชีพเก็บมะพร้าวขายเพราะพ่อของในชาติมีที่ดินอยู่หลายไร่เป็นมรดกจากพ่อแม่ทิ้งไว้ให้การหากินเลี้ยงชีพของนายชาติจึงไม่ฝืดเคืองเขาได้แต่งงานกับสาวในหมู่บ้านเดียวกันและก็มีลูกด้วยกัน2 คนนิสัยของนายชาติค่อนข้างไปทางเกเรชอบดื่มเหล้าเล่นการพนันพรรคพวกเพื่อนฝูงของนายชาติก็มีนิสัยคล้ายคลึงกันเป็นความจริงที่ว่าคนดื่มเหล้ามักทำอาหารเก่งและอาหารแปลกสิ่งที่โปรดปรานมากที่สุดก็คือเต่าสัตว์ที่เคลื่อนไหวได้ช้าไม่มีอาวุธป้องกันตัวไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครจะเอาเต่าย่างสดหรือว่าจะให้นายชาติทำอย่างไรกับเต่าก็บอกมานายชาติทำได้ทุกอย่างการฆ่าเต่าเป็นพฤติกรรมที่แปลกเต่าตะภาพนั้นนายชาติกินเป็นประจำวันไหนมีติดตลาดนัด
นายชาติก็จะให้ภรรยาไปเหมาเต่าตัวเล็กๆมาสรุปแล้วเขามีผัดเนื้อเต่ายำเต่าซึ่งสองอย่างนี้ก็เป็นกับแกล้มประจำวิธีการทำเต่าเป็นๆ เขาจะเอาเนื้อออกจากกระดองนั้นนายชาติจะก่อกองไฟแล้วก็เผาเต่าทั้งกระดองความร้อนก็ทำให้เต่าดิ้นทุรนทุรายจากนั้นจะเอาก้อนหินวางทับเพื่อไม่ให้เต่าหนีจนกระทั่งเต่าตายเคยมีคนถามนายชาติว่าอย่างนี้เต่ามันก็ร้อนสินายชาติตอบว่าเออก็ร้อนสิวะไม่งั้นเต่ามันจะตายหรือคำตอบของนายชาติไม่ได้แสดงถึงความเจ็บปวดที่เต่าได้รับแต่ตรงกันข้ามเลยกลับกลายเป็นสิ่งที่ภูมิใจในการกระทำเสียอีกพวกที่ถามก็ต้องสายหน้าและแสนที่จะสงสารเต่าที่จะต้องโดนโยนเข้ากองไฟต่างก็บอกว่าเฮ้ยไม่น่าทำมันเลยชาติเอ้ยนายชาติก็กลับตอบว่าของกินของอร่อยนี่วะไม่ต้องไปกวนมากหรอกไอ้บาปกรรมน่ะอีมวยบาปกรรมไม่รู้จักเป็นคำตอบที่คนในหมู่บ้านได้ยินเสมอจนชินหูหนึ่งปีต่อมาเดือนสิบฤดูน้ำหลากทางเหนือจะมีน้ำท่วมเต่าใหญ่ที่มีรูปแกะสลักกระดองด้านหลังไว้เป็นชื่อท่านสมภารคนเก่าซึ่งมรณภาพไปแล้วลักษณะขนาดของเต่าบ่งบอกถึงอายุเต่าตัวที่ว่านี้มากกว่าอายุในชาติเสียอีกปีนั้นน้ำเหนือก็มามากจนเต่าตัวนั้นหลุดออกมาจากบ่อไม่มีใครรู้ว่าไปไหนชาวบ้านมีความห่วงเต่าตัวนั้นได้สอบถามยังที่ต่างๆชาวบ้านถือว่าเต่าตัวนี้เป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์มีคนเคยถูกหวยมาแล้วเพราะได้มาบนบานกราบไหว้เต่าแล้วก็ได้ผลตามที่ขอกันหลายเจ้าพวกที่เคารพเต่าว่าเป็นเต่าศักดิ์สิทธิ์ก็ได้พากันไปบนบานตามเจ้าที่ต่างๆเพื่อว่าให้เต่าตัวนี้ได้กลับมาอยู่ที่วัดเหมือนดังเดิมด้านนายชาตินั้นก็รู้เรื่องนี้ทั้งหมดด้วยความขบขันที่ชาวบ้านเซ่อซ่าในสายตาของนายชาติเพราะที่จริงแล้วนายชาติได้จับเอาเต่าที่ชาวบ้านตามหานั้นมาขังไว้บ้านนายชาติไม่ได้ห่างจากวัดสักเท่าไหร่วันนั้นนายชาติกำลังจับปลาอยู่ในสวนได้พบเต่าที่หลุดมาจากวัดสิ่งแรกที่คิดก็คือผัดเผ็ดเต่าต้มยำเต่าและเนื้อเค็มตามรูปแบบของคนที่ไม่คิดถึงเวรกรรมจะแกล้มเล่าท่าเดียวเรื่องนี้ก็รู้กันในแวดวงญาติไม่กี่คนทุกคนไม่เห็นด้วยกับเจตนาที่นายชาติจะฆ่าเต่าตัวนี้ทุกคนห้ามปรามและให้คืนเต่าแก่วัดเสียด้านนายชาติกลับเห็นเป็นเรื่องตลกแทนที่ตามที่ญาติบอกกลับขอร้องทุกคนที่รู้อย่าแพร่งพรายให้รู้เป็นอันขาดและแล้ววันนั้นก็มาถึงนายชาติได้ก่อไฟติดกับแป๊บน้ำเหล็กขนาด2นิ้วยาวเกือบเมตรเพราะเต่ามีขนาดใหญ่เกือบเท่ากระทะใบบัวที่บ้านนอกใช้หุงข้าวกระทะกันภาพที่ชวนเวทนาก็คือภาพเต่าถูกนำมาเผาไฟแบบหมูหันนายชาติได้พักพวกที่ชอบเนื้อเต่ามาร่วมกรรมก็เพราะเป็นคอเล่าเหมือนกันไฟนั้นลุกโหมแรงจนเพื่อนนายชาติให้ลาไฟก่อนเดี๋ยวเต่าจะไหม้พร้อมกับลากเต่าออกมาจากกองไฟแต่ผิดคาดเต่านั้นแสนจะทนทายาทพอพ้นจากการเผาก็ตะเกียกตะกายดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสแทนที่นายชาติจะมีจิตเวทนากลับด่าซ้ำลงไปอีกว่าตายยากนักนะมึงเดี๋ยวมึงรู้เดี๋ยวมึงรู้กูไม่พูดเปล่าในชาติผู้มีจิตสุดบาปก็คว้ามีดปาดตาลอันคมกริบหมายจะเชือดเต่าแต่เต่ารู้ทันจึงหดหัวอยู่ในกระดองจะทำยังไงมันก็ไม่ยอมโผล่หัวออกมาจนแล้วจนรอดในที่สุดนายชาติก็ใช้คีมเหล็กขนาดเคืองแย่เข้าไปแย่เข้าไปตรงปากพร้อมกับคีบจมูกเต่าผู้น่าเวทนาออกมาและใช้มีดปาดตาลอันคมกริบเชือดคอเต่าจนขาดจนเลือดพุ่งออกเป็นน้ำเต่าก็ยื่นขาออกมาดิ้นแต่นายชาติกลับเห็นเป็นเรื่องน่ารำคาญหลังจากนั้นก็แปรสภาพเป็นอาหารจานเด็ดแกล้มเล่าสนองกิเลสเพียงอาทิตย์เดียวผ่านไปกรรมเริ่มคิดบัญชีสะสางทันทีมันเกิดขึ้นเมื่อนายชาติกำลังขึ้นมะพร้าวที่สวนเกิดพลาดร่างลอยละลิ่วตกลงมาหลังก็มาฟาดกับคันดินขอบทั้งร่องอาการหนักนายชาติตกจากต้นมะพร้าวสูงถึง12เมตรไม่มีผู้ใดเห็นเหตุการณ์นายชาติคลานกลับบ้านด้วยความลำบากเพราะกระดูกหลังหักถ
ถึงบ้านก็ลุกไม่ได้สลบอยู่หลายชั่วโมงจึงลุกขึ้นมาลูกเมียมาเห็นจึงช่วยกันนำขึ้นบนบ้านแต่เนื่องจากนายชาติเป็นคนมีฐานะดีจึงให้หมอมารักษาที่บ้านซึ่งต้องเข้าเฝือกที่สันหลังนอนขยับขยื่นตัวไม่ได้ญาติๆก็ลงความเห็นว่าเป็นเพราะกรรมที่มันตามมาทันที่นายชาติได้ฆ่าเต่ามานักต่อนักแล้วจึงได้เป็นเช่นนี้แต่คำเหล่านั้นกลับทำให้นายชาติไม่พอใจตวาดไปว่ารำคาญที่โว้ยข้ากินเต่ามาตั้งแต่หนุ่มไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ไอ้แค่เต่าตัวใหญ่ตัวเดียวเป็นเรื่องพูดกันน่ารำคาญมันจะสำคัญอะไรสักเท่าไหร่กันเชียววะเฮ้ยเงียบๆกันได้แล้วเบื่อเว้ยญาติๆนั้นรู้กันเต็มอกแต่ก็จนใจเพราะนายชาติเป็นคนหัวดื้อและอาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเขาอยู่ในสภาพเป็นอัมพาตจนเย็นวันหนึ่งเกิดไฟลุกไหม้ท่วมบ้านของนายชาติโดยเฉพาะตรงที่เขานอนชาวบ้านพากันแตกตื่นมาช่วยกันดับไฟกันโกลาหลกว่าจะดับไฟได้นั้นนายชาติก็เกลือบกลายเป็นศพไฟไหม้ตามตัวพุพองไปหมดน้ำซ้ำโครงหลังคาบ้านก็ได้หักลงมาตีหน้าจนดั้งจมูกหักอีกสภาพนายชาติตอนนี้เหมือนซากศพที่ยังหายใจได้หลังจากเกิดเหตุแล้วจึงพบว่าก่อนเกิดเหตุนายชาติคงได้ตะกุยตะกายจะหยิบสิ่งของมือซึ่งประสาทควบคุมไม่ได้จึงไปปัดตะเกียงน้ำมันล้มไฟจึงลุกไหม้ที่เขานอนเหมือนกรรมมาซ้ำเติมอีกแผลจากกระดูกยังไม่หายดั้งจมูกที่หักก็เริ่มเน่าเป็นหนองสารพัดหมอทั้งหมอหลวงหมอชาวบ้านก็จนปัญญาโรคเกิดจากเวรกรรมนั้นไม่ว่าจะเยียวยาด้วยอะไรก็หายยากหรือไม่หายเลยเวลานอนก็ละเมอร้องโวยวายมีแต่บอกว่าเห็นเต่ามาคอยรับวิญญาณเต็มไปหมดหลังจากทรมานได้เดือนเศษๆนายชาติก็ทุรนทุรายเป็นที่น่าสงสารแก่ญาติๆก่อนจะสิ้นลมสภาพนั้นไม่แตกต่างอะไรกับเต่าที่เผาไฟยังบัญชียังถูกสาสางอีกในอบายภูมิแน่นอนและยังจะต้องเกิดมาให้เขาเผาให้เขาฆ่าเชือดคออีกจนกว่าจะครบวงจรกรรมที่สร้างไว้พร้อมดอกเบี้ยกรรมตามกฎของกรรมครับและนี่ก็เป็นเรื่องกรรมที่ฆ่าเต่าครับจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในแสนหรือในหนึ่งล้านก็ได้นะครับสำหรับคนที่ชอบกินเต่าเพราะเป็นเรื่องที่เราทุกคนไม่ค่อยจะได้พบได้เจอกันบ่อยนักก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจก็แล้วกันนะครับสำหรับเต่าที่มีอายุยืนจะว่าไปแล้วจะยืนหรือไม่ยืนก็อย่าไปทำร้ายเขาเลยครับทุกชีวิตล้วนแล้วแต่รักชีวิตทั้งนั้นแหละครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับฟังเรื่องราวของกฎแห่งกรรมจากทางปักกลด Channel ครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ